สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอย่างเซียนเอ็กซ์พอร์ตพนะครับบายคุณชุยและเจมส์ลาลีก้าสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับครับวันนี้เจอกันในวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมนะครับก็ยังมีฟุตบอลลีกหลักยุโรปทําการแข่งขันกันต่อค่ำคืนวันนี้เต็มไปด้วยบิ๊กแมตช์ในนะเจมใช่แล้วครับที่อังกฤษมีแมนซิตี้เจอกับสเปอร์ที่อิตาลีนะครับ นาโปลีเจออินเตอร์ที่สเปนบาร์เซโลน่าแอตเลติโกมาดริดและที่เยอรมันนะคร์เบอร์กุสเซ่นดอทมุนส่วนที่ฝรั่งเศสไม่มีบิ๊กแมตช์แต่คู่นี้ก็น่าติดตามเลออาร์ฟกับปารีสแซงต์แชร์แมงก็ต้องดูเปสเชนะครับบอลลีกเอิงเนี่ยนะฮะใช่จะโชวโอกาสได้ไหมเพราะว่านีสทีมจอมเหนียวเนี่ยครับสะดุดแล้วนะสะดุดแล้วแพ้หน่องครับใช่ก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับวันนี้เราเลือกมาทั้งหมด7คู่จาก5ลีกส่วนจะมีคู่ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ สนับสนุนโดยซูซูกิทิปเปิลโบนัสดิครับก่อนที่จะไป7คู่ที่เราจะพรีวิวกันในวันนี้เราย้อนกลับไปสรุปผลการแข่งขันของเกมเมื่อวานนี้โดยเฉพาะคู่ที่เราหยิบมาพรีวิวให้ได้ชมกันนะครับพรีเมียร์ลีกเมวันนี้เตะกัน5คู่2คู่ที่เราหยิบมานะครับเป็น2คู่ใหญ่อาร์เซนอลชนะจริงๆแต่ว่าชนะแค่2อหนึ่งนะชนะวุ๊จสองต่อหออกสตาร์ทเหมือนจะ สบายๆง่ายๆครับเก็สกอร์น่าจะไหล13นาที2 0นะจากบุคโยซาก้านาทีที่6และ2 0จากมาตินเอเดกาดใช่แต่ลูก3าไม่มาไม่มาครับพอไม่มาแล้วก็ไปไปออกอาการเกร็งเหมือนกันในช่วงท้ายแล้วก็ไปเสียประตู2-1นะให้กับมาดุสคุญย่านาที86จากนั้นโอ้โหก็โอลมานพอสมควรนะใช่ครับจริงๆมีโอกาสที่จะยินงขาดเป็น31จากจังหวะลุยเดียวของเอ็นเคเทียนะยิงไปชนเสา ยังด yeah. ีที่ไม่พลาดโลนสองสองนะเซนนัลน่ะเขาเฮสามแต้มนาเมนจาฝูงต่อส่วนคนเชียร์เซนนลเนี่ยก็เฮนะถ้าเป็นแฟนเซนนลก็เฮได้สามคะแนนเหรอถ้าเป็นแฟนเฉพาะกิจเฉพาะอะไรเงี้ยเฉพาะวันอะไรเงี้ยก็เหนื่อยหน่อยฮะไม่ไม่ไม่เหนื่อยละร้องห้เลยมาสองหนึ่งเนี่ยสองศูนย์แล้วมาสองหนึ่งยังไงอย่างนี้เขาเรียกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนคู่คู่ใหญ่เลยซึ่งไหม ค่อนข้างดึกเลยนะครับตอนตีสามตามเวลาบ้านเรานิวคาสเซลกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตก็เป็นนิวคาสเซลนะที่ชนะ1 0ประตูเดียวของเกมเกิดขึ้นในช่วงต้นครึ่งหลังนาทีที่56าสินะครับสำหรับนิวคาสเซลได้ประตูชัยจากแอนทิกรดอนช่วงนี้ฟอร์มแรงจริงเออแล้วแอนทิกรดอนมักจะเป็นคนที่ยิงประตูเกมใหญ่นะใช่ยิงให้ทีมชนะอเซนอนก็แอนทิกรดอนเนียใช่ครับก็เคยยิงลิอร์พูด้วย รุ่หนึ่งศูนย์ะแต่เกมนั้นนิวคาสเซิลแพ้เนี่ยเขาจะมัดจะยิงในเกมใหญ่นะทอนทีกอดอนส่วนแมนยูเต็ดแพ้ในเกมเมื่อวานนี้ก็หล่นไปอยู่อันดับเจ็ดเลยเจมโดนนิวคาสเซิลแซงขึ้นไปถือว่าถูกอยู่ในอันดับ้าอนแรงนะแมนยูนะครับใช่ใช่เป็นบริลลิกเนี่ยผลงานของเขาสุดยอดมากในช่วงในช่วงระยะหลังเนี่ยคือจริงๆช่วงหลังนะครับเดือนธันวาคมถือว่าเป็นเดือนของแมนยูเต็ดนะครับ แมนยูไม่เคยแพ้เกมลีกในเดือนธันวาคมมาตั้งแต่ปี2019เองเมือ่อวานนี้แพ้เลยแพ้เลยก็เป็นเกมที่เล่นกันสนุกแต่ว่านิวคาสเซลดีกว่าชัดเจนอ่อาอกตือรุลล้นกว่าความคล่องแคล่วอะไรเงี้ยนะครับ ขึ้นมาบีบขึ้นมาเพลสเนเอาบอลในแดงของแมนยูนเต็ดได้ตลอดแล้วก็เป็นการนําไปสู่ประตูชัยใช่แต่จริงๆอ่ะแมนยูส่งบอลเข้าประตูได้นะนาที90เลยแอนโทนีนะครับยิงไปฉลับฉลับหน้าอกของทางนั้นแฮี่แม็กควายวิสินยกส่งล้าหน้าซึ่งก็อยู่ตำแหน่งล้าหน้าจริงนะชัดเจนไหมชัดเจน่ะส่วนอีก3ามคู่ที่เหลือเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีเวนฟอร์ เบนฟอร์ดชนะรูตันทาวสามประตูต่อหนึ่งนำก่อน2-0นะครับนิวโมเปนะครับเบนมีหลังจากนั้นทางด้านของรูเทนทาวมาตามตีตีไข่แตกได้นะครับจากแจ็คพอร์ตบราวนะครับนาที75แล้วก็ประตูตอกย้ำเสียชนะของเบนฟอร์ดมาในนาทีที่81นะครับชานอนบับสติดยิงซ้ำเข้าไปแล้วจริงๆเกิดเป็น3-2มสองนะท่าฮิ่ชองมงเข้าช่วง ท้ายเกมเลยล้ำนะฮะอ่าล้ำหน้านิดเดียวนิดเดียวนะครับส่วนอีก2คู่นะครับเบอร์ลี่เมื่อคืนนี้ระเบิดฟอร์มเลยนะขล่มเชฟฟูเอเจ็ดห้าศูนย์ในเกมก็เชฟจูไปเหลือผู้เล่น10คนนะครับแต่ว่าเบอร์ลี่ก็ออกสตาร์ทได้ดีนําเร็วนะครับตั้งแต่นาทีแรกของเกมการแข่งขันเลยนะครับเจโรดิเกสนะครับหลังจากนั้น2อศูนย์นะครับจากทางด้านของจาครอบลาเซนนะครับอ่าแล้วทางโอลิเวอร์แม็กเบอร์ลี่มาโดนเหลืองสองนะครับนาที 45่สิบหวกหนึ่งเนเจ็บครึ่งแรกหลังจากนั้นก็จะบอกว่าเป็นเบอร์ลี่โชว์ครึ่งหลังมาได้3ประตูในช่วง7นาทีนะเจมส์ครับผมได้ประตูที่3นะครับมาจากซากี้อัมดูนี่เซกี้อัมดูนี่นะครับประตูที่4นะครับลูก้าโคโลโวโชนะครับแล้วก็ประตูที่5้ามาจากจอร์จบราห์ฮิลล์ยิงกันพาเลต์ยิงเป็นชัยล้าที่สวยงามที่สุดของเบอร์ลี่ฤดูกาลนี้ใช่ครับเบอร์ลี่เนี่ย เล่นมาถึงตรงนี้พวกเขาชนะสองนัดทั้งสองเกมที่ชนะเป็นการชนะเพื่อนเพื่อนเก่าที่ที่ขึ้นชั้นมาขึ้นมาด้วยกันขึ้นมาด้วยกันคือหนึ่งเกมชนะลูทันทาวอีกหนึ่งเกมชนะนี่นะครับเชฟฟี่ยูนนเต็ดเชฟฟี่ยืนในแจ็คเก็บแต้มหักคิมแต้มจากเพื่อนกันที่ที่ขึ้นชั้นมาด้วยกันเกม ส่วนอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งเอเวอร์ตันนะครับเฉือนชนะนันฟอรเรสหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในเกมที่ซิตี้กล่าวประตูชัยมาจากตัวไวแม็กนิวนาทีหกสิบเจ็ดยิงอย่างสวยเลยใช่วันเล่เสียสามเหลี่ยมเลยก็ถือว่าทําให้เอเวอร์ตันสถานการณ์ดูดีขึ้นหน่อยใช่ดูดีขึ้นคือตอนนี้เขาอยู่ในช่วงอุทธรโทษที่โดนตัดไปสิบแต้มนะก็ถือว่าหักไปสิบแต้มตอนนี้ขยับ ขึ้นมาอยู่อันดับ18เจมเพิ่มจาก4มาเป็น7คะแนนใช่เพราะว่าเกมก่อนหน้านั้นลงสนามหลังจากที่ถูกตัดแต้มไปแพ้แมนยูใช่ใช่ก็ตามหลังดูต้านทาวอันดับ17อยู่2แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูโหดร้ายกับการโดนตัด10แต้มแต่ถามว่าวิกฤตถึงขั้นที่ตกชั้นได้แน่ไหมไม่หรอกดูทรงทรงบอลแล้วก็ศักยภาพทีมเนี่ย มันดีกว่ากลุ่มลุ้นหนีตายกันหลายที่นะครับส่วนหัวตารางอาเซนอนการันตีกับการันเป็นจ่าฝูงต่อไปแน่นอนแล้วนะครับ33คะแนนนะครับวันนี้แมนซิตี้จะลงสามเจอกับสเปอร์ซิตี้29แต้มตามอยู่4แต้มชนะก็ไล่ไม่ทันไม่ทันนะครับลาลีฟูลอยู่อันดับ3 28คะแนนเจอฟูแลมวันนี้นะครับที่สี่ซันฟีร่า28คะแนนกลุ่มหัวตารางก็ประมาณนี้ครับเกาโชเซเรอาคู่ที่เราพรีวิวเอซีมิลานกับฟอร์ซิโนเน่มิลานสภาพที่มีปัญหานะครับ เมื่อวานที่เราบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาคู่เซ็นเตอร์อย่างไรปรากฏว่าเขาเลือกช้อยที่ที่เราคาดว่าไม่ได้แต่มีความไม่น่าจะเป็นช้อยที่ถูกเลือกเอาคาราเบียมาเล่นเซ็นเตอร์ใช่คือเอาแบ็กขวามาเล่นเซ็นเตอร์แล้เอาฟอเรนซีมาเล่นแบ็กขวาปรากฏว่าเลือกช้อยนี้นะครับยืนคู่กับฟิกเกโยโทวมอรีเนะถูกต้องแล้วก็ชนะฟอร์ซิโนเน่สามหนึ่งนะเจมใช่คนยิงเนี่ยลูกแรกก็คือลูก้าโยวิทเลยครับก็คือได้โอกาสก็ทําได้อื แต่กว่าจะมาเนี่ยลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะทายขึ้นแรกเลยอีกสี่สิบสามนะครับหลังจากนั้น 2, 0, อสองศูนย์คิเซนพลิซิตสามศูนย์ฟิกโยโทโมรีนะครับส่วนประตูแตกของฟอร์ซิโนเน่ได้จากมาโคเบชานินี่เป็นเด็กฝึกของเอซีมิลานนั่นแหละนะครับยิงตีแตกนาทีแปดสิบสองไม่รู้ตั้งใจยิงหรือเปล่าเป็นฟรีคิกที่เปิดเข้ามาอืแล้วก็บอลกระดอนพีแล้วเข้าไปเลยนะครับก็เป็นชัยชนะของเอซีมิลานครับ อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าเกมเนี่ยถูกจับตามองถ้าเกิดผลงานไม่กระเตื้งขึ้นโอกาสที่เซฟโนเปียรี่จะโดนปลดมันก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นแต่พอชนะก็ดูดูจะคลายความกดดันไปได้พอสมควรนะครับส่วนอีก2คู่เมื่อวานนี้เจโน่เสมอกับเอมโปรี1-1และลาซโอชนะกายารี่1-0นะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าใจดำนิดนึงนะครับทมแฟนเขาเอ๊ะรอลูกที่สองมันนำเร็วแล้วสักพักหนึ่งเขาโดนใบแดง แค่สินาทีเนี่ยครทุกอย่างมันอยู่ในกำมือแล้วคุณเล่นอะไรแค่อีก8ปดสินาทีที่เหลือปิดจ็อปอย่างนั้นเลยฮะแค่หนึ่งศูนย์โอเคคือตอนเนี้ยตอนนี้นะครับยูเวนตัวซึ่งเขาเล่นเกมนัดที่14ไปนั่นแหละเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยนำเป็นจ่าฝูง32ิสอคะแนนก็ดูอยู่เวได้ประตูชัยดิเฟสติโกโกตตินี่ มอนซ่าก็บอกโอ้โหผมนี่แครนนักเกินใช่ใช่อุตส่าห์ตีเสมอนนาที9.2โดย9.4ใช่สวนอันดับสองคืออินเตอร์32คะแนนมีโอกาสแซงกลับไปนำเป็นจ่าฝูงแต่วันนี้งานไม่ง่ายนะครับอินเตอร์ต้องไปเยือนนาโปลีและไอซิมิลานอยู่อันดับ3 29คะแนนว้ามาถึงตรงนี้สถานการณ์มันก็ยังไม่ขี้เหร่เราสำหรับไอซิมิลาน้องพอไปได้นะครับงพอไปได้ถ้าเกิดว่ามักกาลาเกิดเข้าฟักเขาฟอร์มขึ้นมาเดินเครื่องเก็บ ช่ฉนัสนักห้าถึงสิบนัดติดต่อกันเห็นหน้าเห็นหลังเหมือนกันส่วนลาลิก้าเมื่อวานนี้คู่ที่เราหยิบมาพรีวิวเรามาริเจอกับรานาดาที่เปลี่ยนเทรนเนอร์ก็ชนะจริงๆนะเพียงแต่ว่าสกอร์สองศูนย์เล่นเอาแบบเอาชนะง่ายๆสบายๆไม่โหมะนะครับไม่โหมมเล่นเล่นไม่ไม่ถึงกับต้องใช้พลังเยอะมากชนะการณ์ด้านลูก1 0มาจากบราฮิมเดียสนะครับทำเงินสวยมากฝากบอลไว้ที่ตัวนี้โครตเราวิ่งไปเอา โคได้เบิ้ลน้ำหนักแบบโอ้โหช่างเมื่อเช้านี้ใช่แล้วแล้วเลือกตัวถูกเลือกช่องถูกด้วยไ้าเลือกช่องอื่นตัวอื่นล้ำหน้าหมดนะมีมีช่องเนี้ยคนเนี้ยที่ไม่ล้ำอ่าใช่คือส่งให้โทนี่โค้ดไว้ใจได้เลยถ้าเป็นโทนี่เจมมาเรียบร้อยโทนี่เจมยิงเองแล้วสวยมากแล้วเบรฮินเนี้ก็ยิงฉลาใช่ใช่สกิปผ่านผู้สาประตูแต่ที่ชอบลูกสองะ่วนนะมันาจะเข้าตั้งแต่จงดละเออตั้งแต่จังหวัดใชเน้นเนอนเลอ ติดเซฟประตูซ<ช>ึ่งลงมาเป็นตัวสำรองนี่แหละประตูอันดเดฟเดล่าอ่ครับแล้วโอ้โหบอลไปเข้าทางโรดิโกซึ่งดูมุมมันค่อนข้างตีบนะเจมเขายิงลูกอย่างเงี้ยเก่งเขาเขาเขาป็นคนยิงบอลแม่นยิงบอลแรงแต่ไอลูกที่หน้าเข้าดันไม่เข้าเนะเจมก็2อส่วนนะเพียงกินเกือบได้สามส่วนจากจังหวะที่จูด ยกให้กับบอเวเด้บอเวเด้หลุดเข้าไปยิงติดเซฟก็สองศูนย์นําเป็นจ่าฝูงสบายๆแต่ว่ามีคู่หนึ่งที่โอ้โหมันจริงๆริงผูเปิดของราลีก้าเมื่อวานจิโรนาบาเลเซียครับผู้เล่นกันสนุกร้าใจมากคือเล่นเนี่ยเกมออกมาเห็นเลยครับว่าทุกอย่างมนอยู่ในกำมือของจิโรนาแต่เล่นไปเล่นมาบาเลเซียนําซะอย่างนั้นครับคือทุกอย่างคุมได้หมดใช่แต่ส่งบอลเข้าประตูไม่ได้เจนไม่ได้คือส่งเข้าไปได้โดนจับล้ำหน้าอะไรเงี้ยยกโอ้ พูดไรแม่นี่ยกมันเลผมดูยกอะไรขนาดนั้นแล้วบอลอย่างเงี้ยมันมันมีแนวโน้มว่าจะแพ้ส่งน่าแพ้ไจะแพ้แล้วแล้วทำท่าจะแพ้จริงๆนะกูโกโดโรยิงส่งคืนหลังพลาดใช่ไหมอูโกโดโรหลุดเดียวอ่ะหลุดเดียวครับนาที56าสิบหกไปเซเฮเลยเอาละแต่ไม่ไหวครับมันหมดแรงอ่ะยุบโดนบี้ครับเจอซูเปอร์ซับพิเซนสุวานี่ใช่เจมสลงมา2เม็ดเลยอืดิงใกล้ๆกันเลยครับนาที8ปดสองแปดแปด คืออีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนเกมได้คือยานคูโตะยานคูโต้ลงมาแล้วเกมทางขวาดูดุมากเกมเขาเล่นเล่นมียานคูโต้กับอนาวมาติเนสเล่นแม็ขวาสลับกันสคนเล่นเอาเกมทางซีกซ้ายของบาร์เซียเนยุบยุบไปเรื่อยเลย เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวคอสเข้ามาหมดแรงครับบริเช่แล้วก็จริงๆเกือบ3าหนึ่งนะเจมก็ยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่วีอาชักกลับลูกยิงของซาบิโอล้าหน้านิดเดียวใช่นะครับแลวซาบิโอเนี่ยพอยิงเข้าปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าถอดเสื้อถอดเสื้อเหลืองก่อนเลยเหลืองก่อนแลวไอที่โดนดึงกลับอะไม่ใช่ไปเหลืองดึงกลับประตูฮะประตูโดนดึงกลับเหลืองนี่ยังคงอยู่นะใช่ก็ชนะสอหนึ่งสำหรับจีโดนาจริงๆจีโดนาเล่นก่อนนะจ่าฟูงก่อนใช่นะครับแต่ว่าพอมัดิชนะก็กลับมาเท่ากันที่38แแต้ม ก็ตอนนี้ก็นับนับแค่ประตูได้เสียกันไปก่อนเพราะว่าเฮตูเฮตเนี่ยยังเจอกันไม่ครบสนัดเจอกันแค่นัดเดียวซึ่งมาติดบุกชนะกีโรนา3าศูนย์ใช่คับที่มอนติดีบีทีเนี้ยมันจะกดดันบาเซโลนาแล้วสิกดดันแอนเลติโก้ด้วยครับคืนนี้เจอกันเออทั้งคู่เลยเอาไงดีเนี่ยเพราะทั้งคู่เลยมี31มแต้มแล้ว2ทีมนำเข้าไป38แล้วอ่ะเสมอกันเนี่ยจะตาม6กคะแนนเลยนะถูกต้องเสมเกัาไม่ดีครับโดยเฉพาะบาซ่าส่วนแอตมาติดอ่ะเสมอเขาก็ไม่เสียหายมากนะเพราะเขายังมีเกมตกางกับเซบียอี แต่ว่าถ้าแอตเลติโกชนะคือลุ้นแชมป์เต็มตัวโอ้ก็ก็ก็จะทิ้งบาเซลล่าไว้ทีมเดียวเลยถ้าเกิดบาซ่าแพ้คืนนี้นะใช่ไหมส่วนคู่อื่นๆที่เหลือมีอาร์ติกบินเบาโอ้โหเมื่อคืนนี้ระเบิดฟอร์มเลยเจนทะลมลาโยลาโยไม่ค่อยเละแบบนี้มานานแล้วใช่ใช่สี่สูตรเลยนะครับก็ได้ประตูจากก็กากุรูเซต้านาทียี่สามองโซเอสปิโนแบ็กไซด์ของลาโยทําเข้าประตูตัวเองช่วงนาทีสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็น ทางด้านของอินเจกี้วิลเลียมนะครับยิงประตู30ก่อนที่มาตบท้ายด้วยน้องชายนิโก้วิลเลียมนิโก้วิลเลียมสี่นพี่น้องคนละประตูใช่ครับส่วนอีกคู่หนึ่งโอซาซูน่ากับโซเซดาตหนึ่งหนึ่งเสมอกันหนึ่งโซเซดัตนี่ทำแต้มหลุดมือนะครับนี่เป็นสัปดาห์สำคัญนะทีมอื่นเขาทีมลุ้นแชมป์ทีมลุ้นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาได้แต้มันหมดใช่ส่วนบุนเดสซีก้าคู่ที่เราพรีวิวพรีวิวฟรีไป เพราะว่าเกมระหว่างบบเยนกับโคโลนเลื่อนนะ่พีมะตกองมขาวโพลนเลยเออไม่ได้ดูเลยครับเสียดายมากก็ต้องไปตามต่อว่าเขาจะกลับมาเล่นกันในวันเวลาอะไรครับทีนี้พอบบเยนไม่เล่นเมื่อวานเนี่ยมันอาจจะเป็นผลบวกสำหรับเลเวอร์คูเซ่นนะความกดดันอาจจะน้อยลงใช่เพราะถ้าเกิดบบเยนเล่นแล้วชนะนะ แต่แสงที่มันนานเป็นจ่าฝูงแต่เมื่อผ่านเยือนยังถูกเลื่อนใช่ไหมใช่วันนี้เลเวอเซนก็ลงเล่นในในฐานะทีมที่ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับส่วนคู่อื่นเมื่อวานนี้ที่กลับมาแล้วก็คือซูดการ์ดนะในวันนี้ชนะไวดอร์เบฟเลเมน2-0สบายๆโอ้2กองหน้าโคลดาลูกอุนดาฟอุนดาฟกับทตอร์เดนกิราซีกิราซียิงจุดโทษนะครับอุนดัฟยิงครึ่งแรกกิราซียิงครึ่งหลังใช่แล้วก็คู่อื่นก็มีโบคุ่มชนะโบบวก3-1 บรูซเซมิเชนกัดบักชนะฮอฟเฟนไฮม์2-1และที่ยังน่าผิดหวังคือแอร์เบรไลฟิกนี่แหละชนะไฮเดนแฮม2-1นำ2-0ยังไม่ทันอะไรเลยโดน2-1แล้วแล้วหลังจากนั้นก็เล่นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ก็ชนะนะแต่ก็ชนะเพียงแต่ว่ามีปัญหานะช่วงหลังมันแกว่งไปแกว่งมาจริงจำรู้แอร์เบอร์จริงนะครับเอาเส้นอะไรพวกนี้อ่าแล้วก็หลีกเอิงเมื่อวานนี้คู่ที่เราพรีวิวอุซโกยยอดทิศจริงๆนะครับอ่าก็มีประตูลูกเดียวนองกับนีส แต่ว่ามันผิดฝั่งนะเจมรีสเสียประตูแล้วนะครับใช่เสียประตูแล้วเมื่อวานเจมอุตศาหกดเครื่องคิดเลขเจ็ดร้อยเท่าไหร่แปสานาทีนะถ้าผมจะไม่ผิดนะเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยเท่าไหร่ใช่ไหมเจ็ดร้อยกว่านาทีอแล้วเมื่อวานนี้ยืดไปยี่สิบห้านาทีครับฟอร์ลองมอนเล่น่าจะประมาณแปดร้อยนาทีให้ให้นองชนะนีสไป1นูนย์นะครับอีกคู่หนึ่งครับลองเล่นกันมันมากนะครับชนะลียงสามสอง นะครับลียงเนี่ยจำก่อนเพิ่งจะปลดฟาโบกลอโซนะคุมทีมได้ไม่กี่สัปดาห์ก็เปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นไม่เหมือนน้องน้องเปลี่ยนโค้ดชนะนี้เลยหนึ่งศูนย์จากผลการแข่งขันนะครับเมื่อวานนี้ก็ทําให้นีสยังเป็นแค่รองจ่าฝูงนะไม่สามารถแซงบาร์ไี้แซงแชก์แมนขึ้นไปนดัเป็นจ่าฝูงได้ตามหลังหนึ่งแต้มและเล่นมากกว่าหนึ่งนัดแล้วขณะที่รียงก็ยังจมบัวอยู่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้มาติดตามลุ้นกันว่า เอชเชหรือว่าปารีแซงแชกแมงจะชูโอกาสทำคะแนนทิ้งห่างนิสจากหนึ่งไปเป็นสี่ด่านได้หรือไม่ในการไปเย็นเลยอาซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดคู่ที่เราหยิบมารบพรีวิวด้วยเอาละครับทีนี้เราเข้าสู่การพรีวิวเกมการแข่งขันคู่สําคัญซึ่งจะเล่นกันในวันนี้เราเริ่มที่พรีเมียร์ลีกวันนี้เตะกันทั้งหมด5คู่5คู่เนี่ยจบไม่ดึกเหมือนกับเม, <ะ S 1> ม <ะ S 2> ื่อวานนะนะครับคู่สุดท้ายก็5ทุ่มเพงเองแมนซิตี้กับสเปอร์นะครับ คู่แรกสุดนะครับที่เราหยิบมาก็คือเกมระหว่างเชลซีไหมเจมกับไบรท์ตันนะครับครับผมคู่นี้เล่นกันที่แซนฟอร์ดบริดจ์นะครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับเชลซีตอนนี้อยู่อันดับ11ครับมี16คะแนนจากการชนะ4เสมอ4แพ้5ส่วนไบรท์ตันอยู่อันดับ8นะครับมี22คะแนนจากการชนะ6เสมอ4แล้วก็แพ้3ทีนี้มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับครับ เชลซี5นัดหลังสุดนะครับก็ในพรีเมียร์ลีกแพ้นิวคาสเซิลหประตูต่อ4นะครับสเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ4แล้วก็บุกชนะทอร์นามฮอรสเปอร์4ประตูต่อ1ในลีกครับชนะแบล็กเบิร์นโรเวอร์2ประตูต่อ0แล้วก็ในพรีเมียร์ลีกนะครับแพ้เบรนท์ฟอร์ด0ประตูต่อ2ส่วนไบรตันนะครับ,รบเกมล่าสุดในนัดกลางสัปดาห์บุกไปชนะเอเจเอเทนในยูโรปาลีกนะครับ 1>, 1ประตูต่อศูนย์แล้วก็บุกชนะน,นอร์ทมฟอร์เรสต์3ประตูต่อ2ในพรีเมียร์ลีกนะครับเสมอกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด1ประตูต่อ1บุกชนะอนาแจกอัมสเตอร์ดัมในยูโรปาลีก2ประตูต่อศูนแล้วก็เสมอกับเอฟเวอร์ตัน1ประตูต่อ1นึะครับเกมเนี้ยเชลซีได้เปรียบในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านครับผมแล้วก็ความสดนะเพราะไบร์ตันนะเล่นเกมกลางสัปดาห์ในวันพระหัสแล้วดูจากการจัดทีมวันนั้นที่เล่นกับเอเคเทนเะนี่ยก็ใช้ผู้เล่นชุดด,ดีที่สุดลงสนามเพราะเป พอชนะปุ๊บเนี่ยไบรตันก็เข้ารอบแล้วเพียงแต่ว่ายังต้องไปวัดกับมาร์เซย์ในเกมสุดท้ายว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มถ้าเป็นแชมป์กลุ่มก็การันตีได้รอบ16ทีมแน่แต่ถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มเพลย์ออฟเพลย์ออฟแล้วไม่รู้ว่าจะต้องไปดวลกับทีมไหนที่หล่นลงมาจากยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอ่ะมากันที่เฮสตูเฮสนะครับคู่นี้เจอกันล่าสุด27กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับเชลซีเฉือนไบรตัน1-0ึนย์ในคาราบาวครับหรือว่าลีกคลับรอบที่3-1-0นะครับครับ นิ่คลราแจ็กสันนะครับประตูชัยแล้วก็เจอกันในเกมกระชับมิตรนะครับพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะครับเชลซี Chelsea ชนะ4ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ในฤดูกาลที่แล้วเชลซีแพ้ไบรตันคาร์แองกส์บริกฤษหนึ่งสองแล้วก็ไบรตันชนะนะครับที่เอ็มเอ็กซีเียมอีก4ประตูต่อหนึ่งใช่คือซีซั่นที่แล้วเนะี on, ่ยไบรตันชนะเชลซีไปกลับเลยใช่นะครับส่วนฤดูกาล2021-2022นะครับเสมอกัน1-1ทั้ง2เกมโอเค ถ้าเอาเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการมีเชลซีชนะนัดล่าสุดนี้แหละแก่อนอันนั้นสี่นัดเนี่ยไม่ชนะเลยนะใช่ครับเป็นไบรท์ตันที่ดีกว่าเอาละทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดครับเชลซีนะครับเกมนี้ปัญหาเพียบนะครับเพราะว่าจากผลพวงในนัดที่แพ้นิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อสี่นะเกมนั้นลีสเจมโดนไล่ออกใช่ไหมแบนติดโทษแบนมาร์กูกูเรย่าสะสมไปเดือนครบ5ใบแบนนั่นก็หมายความว่าแบ็คขวาซ้ายหายหมดหายหมดนะครับขณะเดียวกันนะครับ เวสล่โฟฟาน่าเซ็นเตอร์แบ็กตัวทีมชาติฝรั่งเศสเนะี่ยก็ยังไม่ฟิตนะครับอยู่ในช่วงเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บเอ็นเข่านะครับเบนชินเวลแบ็กซ้ายยังเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าเทโวชาโรบายังเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าและมาโลกูสโตแบ็กขวาอีกคนหนึ่งก็เจ็บเข่านะครับไล่มาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าแผงหลังเนะี่ยมันเหลือตัวเลือกจากัดมากโดยเฉพาะในตําแหน่งฟูลแบ็กไม่เหลือเลยนะครับแบ็กขวานะ่ยว่ากันว่าคงจะต้องส่งอักเซลดีซาซี ไปเล่นจากเซนเตอร์ขยับออกไปครอ่าแล้วก็แบ็กซ้ายก็ดีวโควิลใช่ลงเล่นครับเขาจะซ้ายเล่นได้ใช่แล้วก็เหลือเตียโก้ซินวายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับเบอร์นัวบาเดชิวคือ4ี่คนมันเป็นเซนเตอร์แบ็กหมดเลยนะอ่าเกมรับก็แก่งนะแต่ก็เล่นได้เล่นได้นะครับแล้วตรงกลางก็ยังไม่มีคานี่ชุกูเมกาที่เจ็บเข่าส่วนข่าวดีก็มีครับโรเมโลาเวียที่เจ็บข้อเท้ากับทิสเซเฟนคุนคูที่เจ็บเข่า2คนเนี้ย ตั้งแต่เชลซีซื้อมานะครับยังไม่เคยลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการเลยนะครับเอนคุนคูนเคยเล่นในเกมปีซีสั้นที่ัฐนเมกาแล้วก็ไปเจ็บเข่าส่วนลาวีน่ะถ้าจําไม่ผิดยังไม่เคยเล่นแม้แต่เกมเดียวไม่เลยครับตั้งแต่ซื้อมาจากซาตัน <laughs> เขาเจ็บตั้งแต่ซื้อเลยนะครับเจ <laughs> ็บข้อเท้าข่าวก็บอกว่ากลับมาซ้อมแล้วนะครับแต่อาจจะเร็วไปสําหรับเกมนี้นะครับแต่ว่านอกจากแผงหลังที่ต้องปรับตรงกลางอาจจะแน่นขึ้นเพราะว่ามอยเซตไคเซโดซึ่ง ถูกพักไว้ในเกมที่แพ้นิวคาสเซนน่าจะพร้อมกลับมาลงเล่นร่วมกับเอนโซเฟรนันเดสแล้วก็คอนเนตการ์เลอร์ในแดนกลางส่วนแดนหน้าเนี่ยมีตำแหน่งหน้าเป้าที่โปเชติโนต้องตัดสินใจว่าจะยังคงใช้นิลัสแจ็กสันเล่นต่อ,อหรือสลับมาใช้อาร์มาโดโบรย่าคือโบรย่านะ่ะดูแล้วค <c oughs> มกว่านิลัสแจ็กสันแต่สภาพร่างกายสู้ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะ ตัดสินใจใช้นักเตะที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์กว่าหรือเอาตัวที่ที่อาจจะชั่วกว่าในจังหวะจบอย่างโปรโยา่าลงมาเล่นนะครับตัวข้างน่าจะเหมือนเดิมโคพาเมอร์<ม>กับราฮิมเซริงโดยที่มีมีเฮโร่มูดร<ม>ิกโนนี่มาดูเอเกเป็นตัวสอแดแทกขณะที่ไบรตันนะครับ<ม>เ,เกมนี้ไม่มีลูอิสดัง ครับที่โดนแบนนะครับมามูดาฮูดก็แบนแบนแดงทั้งคู่อาดัมเว็บสเตอร์ก็ยังไม่ฟิตนะครับเบวิสเอสูปีนานเจ็บเอหลังหัวเข่าทาลิกแรมตี้เจ็บเอหลังหัวเข่าโซลีมาเจ็บเข่าครับูโดเอนชิโซ่เจ็บเข่าแดนนี่เวเบ็กเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าแล้วก็อันซูฟาติก็เจ็บเอ็นหลังหัวเข่าข่าวดีมีครับก็คือหนึ่งเนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์มิโตมะครับกลับมาแล้วแล้วก็ลงเล่นเป็นตัวจริงไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็พร้อมแหละอีกคนหนึ่งที่ กลับมามีชื่อในทีมแล้วแต่ยังไม่ถูกใช้งานก็คือเจมส์มิลเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่มิลเนอร์นี่แหละเดซารบีเนี่ยเขาใช้แจ็คฮินเชวูดไปเล่นเมื่อกลางสัปดาห์นะอาจจะสลับมาใช้เจมส์มิลเนอร์ลงเล่นแล้วก็เซนเตอร์ได้ยานปอนฟานเทเคซึ่งโดนแบนในบอลยุโรปนะกลับมาเล่นแทนลุยส์ดังก็จะจับคู่กับอีกอร์ชูดิโอนะครับแบ็กขวาก็เยอเฟลมันทีนี้อยู่ที่ตำแหน่งมิฟิวโตรุก อาดามลาลาน่าเนี่ยอาจจะสลับกลับมาเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้แล้วก็อาจจะพักชูอัลเปรโดหรือเอเวนเฟอร์กูสันคนหนึ่งซึ่งอาจจะพักชอเปรโดแล้วก็ใช้เฟอร์กูสัน,เ,นเล่นหน้าเป้าต่อมีซิมงอาดิงกามีมิตตมะเล่นเกมรุกริมเส้นนะครับทีนี้เราไปดู11คนแรกตามคาดของทั้งสทีมกันครับ,รบ,รบไปดูทางฝั่งของเชลซีกันก่อนนะครับ4-3-3 โรเบิร์ตซันเชสเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาใช้อัคเซิลดิซาซีนะครับซ้ายดิวารโควิลคู่เซ็นเตอร์ใช้บาตเดชิลกับทานแานของเตียโกซินวาครับตรงกลางมีเอนโซเฟนันเดสครับมอร์สเกตเซโดแล้วก็คอนเดอร์กาลาเกอร์ตัวรุกนะครับนิโคลัสแจ็กสันเป็นกองหน้าตัวเป้าครับขวาโคพาเมอร์แล้วก็ซ้ายราฮิลสเตอร์ลิงนะครับครับส่วนไบรตันนะครับ4 2 3 1นะครับก็จะมีทานแานของสตีลนะครับเป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาเจเฟเฟลมันนะครับซ้ายเจมส์วิลเนอร์ตรงกลาง เซนเตอร์ Center, ใช้อีกอร์ชูด,โดิโอแล้วก็ฟานเฮกเก้นะครับมิดฟิลด์คู่กลางบิลลิกิลมอลกับท่านั่นของปาสกาลกรอสนะครับตัวรุกมีเอดดนกลานะครับอดัมลาลาน่าแล้วก็มีตัวมัหน้าเป้าไอวานเฟอร์กูสันครับผมผู้สินในเกมนี้ได้แก่เครกพอสันครับสูสีไม่เจมหรือว่าหรือว่าไบตันดูดีกว่าหรือว่าเชลซีดูดีกว่าเออผมว่าสูสีนะครับสูสีแต่ว่าไบตันเองก็อาจจะมีความล้ามาจากเกมกลางสัปดาห์แล้วเดซาบีเนี่ยเขาเป็นคนที่กล้า เปลี่ยนเปลี่ยนทีมนะบางทีโรเตชันไม่สนเลยว่าเจอใครตัวหลักตัวตัวรองเนี่ยสำหรับเขาอาจจะดูเหมือนว่าเท่ากันหมดเลยนะแต่ในความรู้สึกเราอ้าวตัวนี้ไม่มาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นส่วนเชลซีผมมองว่าเกมแพนิวคาสเซิลเนี่ยมันหลุดจริงนะครับแต่ว่ามันมันก็ยังมีเขาโครงที่ที่ดีโดยเฉพาะกับการเล่นในสัมผัสอังกฤษก็ยังก็ยังโอเคอยู่แล้วการกลับมาของไคเซโดก็ทำให้เกมน่นขึ้นแพ้กับเกมไหมแน่นขึ้นแน่นอนแต่ว่า แบคกไงมันไม่มีด้าน <that S 2> <ม>อาชีพอ,อยู่หลังไม่มีนะครับ<อ>เนี่ยมันคือปัญหาแต่ว่าโอเคจะดูจากชื่อชั้นน่ยผมว่าเขาเล่นกันได้หมดอย่างที่พี่น้องบอกนะครับอาจจะไม่ไม่สมูทไม่เติมไม่ได้แบบลีดเจมเนี่ยคุณจะคาดหวังให้ดีซาซีเล่นแบบลีดเจมคงไม่ได้ไม่ได้แต่เกมน่าจะแน่นซึ่งผมมองว่าก็ก็เล่นได้ครับไรตันเองเอาจริงๆ ก็ที่ผ่านมาก็จะมีสวิงสวิงเดี๋ยวเสมอเดี๋ยวแพ้ลยง่ายะผมก็ยังมองว่าเชลซีเฝ้าเฝ้าแฟนฟอร์บิทยังดูดีกว่านะมีโอกาสมีโอกาสดีกว่าเห็นด้วยนะหนึ่งเนี่ยสดกว่าและสองเนี่ยได้ไคเซโดกลับมานะครับแล้วก็ไบรตันของเดซาบีเนี่ยถ้าติดตามการต่างานของเขาเนี่ยเขาก้าที่จะเปลี่ยนทีมกล้าที่จะโรเตชั่นใช่ไหมแล้วก็นอกจากเล่นเกมนี้แล้วกลางสัปดาห์พรีเมียร์ลีกก็เล่นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาอาจจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามซึ่งตรงนี้มันอาจจะทําให้ศักยภาพสิทธิภาพของทีมมันดรอปลงครับแต่เขาก็ไม่สนเพราะเขาเชื่อมั่นในแนวทางการเล่นแต่อย่างที่เจมส์วิเครเคิลในมุมของเรามองว่าถ้าเกิดตัวนี้ไม่้ามีตัวมาไม่มาอย่างเงี้ยหรือหรือพักคนนี้ใช่ไหมเราเห็นอะเป็นอดัมลาลาน่าเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่จัดนะครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยเขาจัดจัดใหญ่จัดเต็มเพราะต้องการ ต้องชนรแน่เรียกความมั่นใจกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเชลซีนะครับที่เป็นฝ่ายเบียดชนะได้ในท้ายที่สุดพี่น้องบองสกอร์เท่าไหร่ครับผมให้เชลซีน่าจะชนะบรายตัสน2-1ครับคู่นี้ผมเห็นด้วยนะครับให้เชลซีชนะบริเตนสองประตูต่อหนึ่งครับครับก็ยังอยู่ในเกมที่เล่นตอนสามทุ่มใช่ไหมยี่สินกาคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับฟูลแลนะครับลิเวอร์พูลนะครับ อยู่อันดับ3เกม,มเล่นไป13นะัดชนะ8เสมอ4 <28 S 1> แพ้แ 1>, 1มี28แต้มส่วนฟูดัมตอนนี้อยู่อันดับ14 13านะัดชนะ4เสมอ3แพ้6มี15คะแนนนะครับามาดูผลงานและฟอร,ร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ,รบรลิเวอร์พูลลงเล่นในเกมกลางสัปดาห์ศึกยูโรปาลีกนะครับชนะลาซิน4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกเสมอกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหประตูต่อหนึ่งชนะเบรนส,ส 3, <ม>์ฟอร์ดสประตูตอ League, ปป่อศูนในยูโรเปาลีกบุกไปแพ้ตูลูสสประตูต่อสแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกนะครับเสมอกับลูตันทาวน์หนึประตูต่อหนึ่งจริงๆช่วงหลังก็ <c oughs> โอเคนะมีหลุดก็คือแพ้ตูลูสใช่ไหมก็เสมอลูตันอ่านอกนั้นก็ทำผลงานได้ตามเป้าเสมอกับซิตี้ถือว่าเป็นการได้แต้มใหญ่ใช่นะครับ,รบส่วนฟูลแลมนะครับเกมพรีเมียร์ลีก ชนะบูฟแฟมตันวอนเดอร์สามประตูต่อ2แพ้แอสตันวิลล่า1ประตูต่อ3แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อ1บุกชนะอิสต์เวลทาวน์นะครับในลีกครับสามประตูต่อ1แล้วก็เสมอกับไบรตัน1ประตูต่อ1นะครับก็จริงๆช่วงหลังฟอร์มมันก็แกว่งไปแกว่งมามาชนะเกมล่าสุดนี่แหละชนะบูฟสามสองจากจุดโทษครับช่วงทดเจ็บอ่ะนาทีเก้าสิบหกสี่มั้งใช่ครับของวิลเลียนก็เลยได้3คะแนนนะครับ ส่วนการเจอก Head Head, ันเฮดทูเฮดฤดูกาลที่แล้วนะครับที่คาร์เวนคอเทจเสมอกัน2-2นะครับแล้ว uhm, ก็ที่แอนฟิลด์ริพูเฉือนชนะ1ประตูต่อศูนย์ฤดูกาล2020-2021นะครับที่แอนฟิลด์ลิพูแพ้ศูนย์หนึแล้วก็ที่คาร์เวนคอเทจเสมอกัน1-1ฤดูกาลสองพ2 0 1ิบแปดนะครับที um ่คาร์เวนคอเทจฟูลแลมแพ้ลิพูหนึ่งสองแล้วก็ที่แอนฟิลด์ริพูชนะ2-0งศูนครับ ก็จริงๆฤดูกาลที่แล้วซึ่งเป็นฤดูกาลที่ฟูลแลมเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาจากเดชัยไม่ชิพใช่ไหมใช่ครับก็สู้กับลิฟูสนุกทั้ง2เกมนะเกมแรกเนี่ยอลิฟูเกือบแพ้นะไปเยือนที่คาร์บินคอรเทรู้สึกจะนัดเปิดหูนัดเปิดฤดูกาลเลยโดนนำหนึ่งศูนย์โดนนำสองหนึ่งอ่ะแล้วก็เสมอสองสองเล่นไม่ดีเลยแล้วก็เกมที่ชนะหนึ่งศูนย์ก็มาได้ลูกจุดโทษปัญหาแล้วก็โมซาลาก็ยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าฟูลแลมฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลเนี้ย มันค่อนข้างจะต่างกันโอเครูปแบบการเล่นอาจจะยังไม่ต่างกันก็คือมีการ<ม>บิลอัพเกมจากแดนล่างแต่ประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ย<ช>มันดรอปลงโดยเฉวาะเกมรุกเพราะว่าการย้ายออกไปของอารสรามีโตปิดะมันทําให้ตําแหน่งหน้าเป้าเนะี่ยยังหาคนที่มาเล่นแบบแล้วแบบเป็นตัวหลักอย่างถาวนอไม่ได้เกมสลับไปเรื่อยเลยราอูฮิมินเนสกอลวินิซุสโรดิโก้มูนิะนสลับไปสลับมามตอนนี้มูนิทก็เจ็บถูกไหมขณะที่ลิเวอร์พูลในเกมนี้นะครับแน่นอน น่าจะมีการโรเตชันจากชุดที่เล่นกับลิ้นส์คือเกมที่เล่นกับลินส์ก็โรเตชันชุดที่เล่นกับมาซิตี้มา9ตําตำแหน่งใช่ไหมก็หมุนไปทุกนัดเลยนะครับแล้วเกมนี้ก็จะหมุนอีกแน่นอนเพราะว่าจะกลับมาใช้ชุดใหญ่ขึ้นกว่าเกมกลางสัปดาห์แต่มีปัญหาตรงที่วันที่ไปเสริมมาซิตี้หนึ่งหนึ่งเนี่ยมีผู้เล่นตัวหลักเจ็บไป2คนอันนสงเบเกอร์กับดิโกโชต้าเจ็บแฮมซิงทั้งคู่เลยเป็นหลังหัวเข่านะครับแล้วก็อีก3าคน ที่ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับก็เอเตียโก้กันตาล่าเจ็บสะโพกเซฟานไบเชติดเจ็บน่องครับแล้วก็แอนดูโรเปอซันแอนดูโรเซันผ่าไหลเจ็บไหลครับก็เท่ากับว่าหายไป5คนครับผมใน5คนนี้ตำแหน่งผู้สาประตูก็น่าจะเป็นโอกาสของพิวินเชลเฮอร์แน่ๆใช่ครับแล้วก็แผงหลังนะครับเริ่มมีการพูดถึงว่าระหว่างจอมาทิปกับโกนาเต้ใครน่าจะได้ออกสตาร์ทในเกมนี้จริงๆตอนแรกเราคาดว่ามาทิปอะ นอนมาใช่แต่พอโกนาเต้กลับมาลงเล่นในเกมกับลิ้นใช่ไหมเราเล่นใช้ได้เลเออแล้วก็เล่นไม่เต็มเกมด้วยมันเหมือนเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าเหมือนจะเปลี่ยนออกไปเก็บไว้ใช้เออแต่ดูแล้วโอกาสที่จะเป็นมาติสเล่นต่อมีสูงนะเจมผมก็มองว่าอย่างนั้นนะนะแล้วก็ขยับขึ้นมาตรงกลางเนี่ยแมคคาริสเตอร์กับโซโบซาก็ได้พักมาเต็มเล่นแน่ครับอีกหนึ่งคนก็มีการวิพกษ์วิจารณ์ว่าใครเหมาะกว่าระหว่างเคอร์ตีจโจนกับกาเฟนแบกใช่ไหมใช่ บางสื่อก็คาดว่าเป็นการเฟนแบ็คแต่บางสื่อก็คาดว่าเป็นเคร์ดีโจน์ึ้จคือไม่นิ่งครับตำแหน่งแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือหน้าเป้าเบอร์เก้าอ่ะเพราะว่าฟอร์มของซากโปเด่นมากในเกมล่าสุดยิงสองประตูแต่ว่านูนเยสเป็นคนที่คอปก็ออกมาชื่นชมว่าช่วงหลังทำผลงานได้ดีเพียงแต่ว่าไอ้สกอร์มันหายไปในช่วงหลังก็เนี่ยมีประมาณสามตำแหน่งนะเซนเตอร์มิดฟิลด์ตัวซ้ายแล้วก็หน้าเป้าที่ มี2ตัวเลือกระหว่างโกนาเต้กับมาติฟเกอร์ติจโจนกับกาเฟนแบกแล้วก็นูนเยสกับกาโปส่วนฟูลแลมนัดนี้นะครับที่ยังกลับมาลงสนามไม่ได้ก็คืออ<ม>ิซาดิยอบยังเจ็บข้อเทา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคาวินเบสซี่คงจะต้องยืนเป็นเซนเตอร์แบกคู่กับทีมรีมต่อแม้ว่าล่าสุดโตซินอาดาราบิโอโยจะกลับมามีชื่อในทีมแต่ว่ามาโกซินวาก็ยืนยันว่าสภาพความฟิตยังไม่ถึง ขั้นที่จะเล่นเต็มเกมเพราะฉะนั้นคงจะเป็นแค่สำรองอย่างเกมล่าสุดเนี่ยลงมาเล่นนาที90แล้วอะ่ะในเกมกับวูเพราะฉะนั้นเบสซี่กับทีมรีมเนะี่ยยืนเป็นคู่เซนเตอร์ครับส่วนในรายของโรริโกโมูนิที่เจ็บข่าอันนี้ต้องพักต่อขณะที่ในรายของอารามาตาโอเร่ปีกตัวจี๊ดที่เจ็บต้นขานะข่าวว่ากลับมาซ้อมแล้วแต่ยังมีเครื่องหมายคำถามว่าจะฟิตพอไหมสำหรับเกมนี้ซึ่งโอกาส ฟิตไม่ทันก็มีสูงแต่ข่าวดีก็คือได้ชูอาปาลินญ,ญาเจมมิดฟิลตัวรับคนสำคัญพ้นโทษแบนกลับมามก็ทำให้เกมตรงกลางน่าจะนั่นขึ้นทีนี้ก็อยู่ที่ว่ามาโกซินวาจะมีการเปลี่ยนทีมบ้างไหมเพราะว่าฟูลแลมเนี่ย ถ้าเขาประเมินเกมเนี้ยเล่นกับลิวอพูใช่ไหมเกมบางสตาร์เขาเจอกับนอตติงทฮมฟอเรสมีการที่เขาว่าไม่แน่ตัวหลักบางคนเขาอาจจะพักไว้เพื่อเก็บไปเล่นกับฟอร์เลซึ่งเป็นเกมที่มีโอกาสลุ้นได้คะแนนสามแต้มมากกว่านะครับทอมแครนี่ซึ่งเล่นได้โดดเด่นมากในเกมกับวูฟเนี่ยอาจจะได้พักเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยก็จะมีปาลินญาลงมาเล่นได้อีกคนหนึ่งที่อาจจะได้พักคืออันเดรสเฟเดราแล้วก็กลับมาใช้งานบอบบี้เดโกโดบารีนะครับส่วน วินเลียนนะครับรวมไปถึงฮิมีเนสเนี่ยเล่นเป็นตัวจริงต่อแน่นอนนะครับทีนี้มาดู11คนแรกตามคาดของทั้งสองทีมกันครับครับลิเวอร์พูลนะครับ4-3-3ควินเคนเลอร์เป็นผู้รักษาประตูแบ็กขวาเทรนด์นะครับแบ็กซ้ายกอสซาจิมิการ์เซนเตอร์ฟานได้นะครับกับจูอามาติฟตรงกลางอเล็กซิสแมกาลสเตอร์นะครับอ่าโดมินิกโซโบสไลแล้วก็เคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับขวาซาร่าซ้ายดิยาสนะครับแล้วก็หน้าเป้าดาวินนูนเยส ที่ถ้าจะมีพิกโผลนะตำแหน่งมาติฟอาจจะเป็นอาจจะเป็นโกนาเต้ก็ได้ตรงโจนอาจจะเป็นกาเฟนแบ่แล้วก็ตำแหน่งนูนเยสอาจจะเป็นกัปโอล์แต่ว่า11คนแรกที่เราเลือกมานยดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะโอเคทีนี้มาดูทั้งฝั่งฟูลแลมนะครับ 4, 2, 3, 1นะครับสับฟูลแลมของมาโกซินวาแบนเลนโเป็นผู้รัาประตูแบ็คขวาจูมิติกาสตานนะครับซ้ายแอนโทนี โรบินสันนะครับเซนเตอร์ Center ใช้คาวินบาซี่กับทิมรีมตรงกลางนะครับใช้ทางด้านของ <Had isson S 1> ชาร <Reed. S 1> ์ันยีดนะครับกับแฮร์ดิสันรีดนะครับตัวรุกบ๊อบบี้เดคอนดูบารีสนะครับทางด้านขวาซ้ายวินเลียนตรงกลางอเล็กซ์อิวบี้แล้วก็หน้าเป้าราอูลฮิมิเนสครับครับผู้ดได้เสียได้แก่สจ๊วตแอทเวลครับมองไงเจมคู่นี้ลิเ<อ> <Liverpool S 1> วอร์พูลเล่นกลางสัปดาห์มาแต่ว่าโรเดย์ช่นเยอะความฟิต ไม่ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากคักมีเพียงบางคนเท่านั้นที่เล่นในเกมลิงส์แล้วก็ไล่ลงต่ออย่างเช่นเคซัชิมิการนะครับที่คาดว่าจะได้เล่นต่อครับซึ่งก็รับร่างกายดูแล้วถ้าไม่ไม่พร้อมจริงเขาก็คงไม่เอาลงครับลิฟูไม่น่าจะมีเรื่องของความลาแล้วก็เล่นที่แอนฟิลไม่ได้เดินทางอะไรส่วนส่วนฟูลแลมได้ชัวปานิญากลับมาเกมตรงกลางแน่นแน่นอนแล้วเขาก็เป็นคนที่เล่นหนักนะครับซึ่ง ก็จะเป็นเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของฟูลแลมว่าจะได้แต้มไม่ได้แต้มอ mm ่ะถ้าปาิญญาเอาอยู่ก็ก็ได้ลุ้นเหมือนกันเราว่าริปูหลากหลายอันละภาพจำทุกการที่แล้วริปูเจอฟูลแลมเนี่ยหือจัดทั้งสองเกมนะไอ้เกมแรกไปเยือนเกือบแพ้เกมที่2เนี่ยชนะจากจุดโทษปัญหาใช่เราเห็นถึงความเหนียวแน่นของฟูลแลมนะครับในเกมที่เจอกันทั้งเรื่องของการเพสซิ่งการเข้าตัวเร็วซึ่งมันทำให้ริพูเล่นได้ค่อนข้างยากมากแต่ ระยะหลังฟูลลัมดูจะคลายความเข้มข้นอินเทนซีฟในลักษณะการเล่นในลักษณะแบบนี้ลงไปใช่คบว่าฟูลลัมเปลี่ยนไปมันมันมันไม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่แน่นไม่กระชับเหมือนเดิมนะครับก็ก็เลยมองว่าเกมลิฟูชนาน่าจะดีกว่าคือเกมเนี้ยเล่นในแอนฟิลด์ลิฟูชนะในบ้านสิบเกมติดด้วยการนี้รวมทุกรายการนะแล้วก็บวกกับฟูลลัม ไม่เป๋เปๆแผ่วๆนะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้แน่นเกมไม่ได้คอมแพคใช่ไหมใช่แล้วก็การเข้าทำไม่ไม่มีทีเด็ดเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วอื่นเกมแพ้วิลล่าแพ้แบบสบายเลยสบายเลยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าลิเวอร์พูลครับน่าจะบทชนะใช่ไหมใช่น่าจะชนะอ่ะเห็นด้วยนะครับทีนี้มาดูสกอร์ที่คาดนะครับครับอ่าพี่ก่อนนะเจมครับผมคาดว่าลิเวอร์พูลจะชนะฟูลแลมสามประตูต่อหนึ่งครับอืมวันนี้เราน่าจะไปทางเดียวกันนะอืมผมก็มองว่าลิเวอร์พูลชนะสามหนึ่งเหมือนกันครับ และมาต่อกันที่บิ๊กแมตช์ของสัปดาห์นี้ในเวทีพรีเมียร์ลีกแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป็นรองจ่าฝูงในขณะนี้นะครับจะเปิดสนามเอเอเซเดียมรับการไปเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์สเปอร์ตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับ6แล้วนะจากที่หนึ่งรวดหล่นลงมาอยู่ที่อะไรนะสี่ที่สแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่6แล้วอ่ะแต่มีสิทธิ์กระโดดกลับขึ้นไปได้นะกระโดดกลับไปอยู่อันดับที่5ได้ถ้าชนะในเกมนี้ นะครับหรือเสมอก็จะแซงนิวคาสเซิลกลับขึ้นไปนะครับเกมนี้เล่นที่เอเทสเซเดียมย้ำนะครับว่าเตะตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับห้านัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะอาร์เบลฟสสิกสามประตูต่อสองในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในพรีเมียร์ลีกเสมอลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งนะครับเสมอเชลซีสี่สี่ในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะยังบอยสามสูดแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกถล่มบอลมัดหกประตูต่อหนึ่งส่วนเทอตแดมฮอตสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกนะครับ แพ้แอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อ2แพ้วูฟหนึ่งประตูต่อ2แพ้เชลซีหนึ่งประตูต่อ4ชนะทางด้านของคุชันพาเลตนะครับสองประตูต่อ1แล้วก็ชนะฟูตแลมสองประตูต่อ0ูนย์ตอนนี้มีคําถามนะครับว่าบอลของนาแอสเนี่ยเอายังไงเพราะว่าแพ้มา3เกมติดแต่ว่าต้องเห็นใจนาแอสตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ยมันเจ็บนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเจมส์ดีสันที่หายไปใช่ใช่ครับอมาดูเฮดตูเฮดก่อนนะครับเฮดตูเฮดที่เจอกันนะครับด้ดูการที่แล้วเนี่ย ที่บ้านของซิตี้ซ้ยิง4-2นะครับแล้วก็ที่บ้านของสเปอร์สเปอร์เฉือน1-0ฤดูกาล2021-2022นะครับที่เอติฮัดสเตเดียมสเปอร์บุกชนะ3-2นะครับแล้วก็ที่ลอนดอนสเตเดียมสเปอร์ชนะ1-0นะครับแล้วก็เจอกันในฟุตบอลถ้วยลีกคัพนะครับปี2021ซิตี้เฉือนชนะ1-0นัดจิงชนะเลอรนะครับใช่ครับคือถ้าเอาเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะ สองฤดูกาลหลังสุดที่เจอกันสนัดนะครับสเปอร์ชนะถึง3นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าคิดเพียงแต่ว่าสเปอร์ที่ชนะสมจาก4เกมหลังสุดเนี่ยคนคุมไม่ใช่แนนไม่ใช่แนนแล้วก็วิธีการเล่นก็ไม่เหมือนกันก็รับลอตโต้และอ่าก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเกมเนี้ยที่ถูกจับตามองนอกจากผลการแข่งขันนะครับก็คือวิธีการเล่นใช่ว่าจะเล่นแบบไหนเปลี่ยนไปไหม เป๊ปกาดียล่าซึ่งเป็นกุญซือของทางฝั่งซิตี้เขาก็บอกว่าเขาเขาก็จะประหลาดใจมากถ้าเกิดวิธีการเล่นของสเปอร์จะเปลี่ยนไปส่วนนายแอน์เขาก็บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าทีมจะมีปัญหายังไงคอนเซปต์ของผมคือเล่นแบบเพรสซิ่งใส่คู่แข่งหลังดันไฮไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นแบบนี้แล้วมันก็มีการโยงนะครับว่านาแอนเคยคุมทีม ดวลกับแมนซิตี้มาแล้วสมัยที่เราคุมในเกมปีซีสั้นกรกฎาคม2019ซึ่งเกมนั้นเน่ะเป๊ปบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเล่นแบบนี้เลยหรอมารินอตอะเล่นดีมากเล่นสนุกมากแต่สุดท้ายเป็นแม็ซิตี้ชนะ3าหนึ่งนะแอนบอกว่าก็ต้องต้องต้องเขาบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับแม็ซิตี้ด้วยเกมนั้นที่ที่มารินอตเล่นเหมือนจะดูดีเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงซิตี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางซิตี้อยู่ในช่วงต้นฤดูกาลไงเจมแต่เป๊ปเนี่ย รู้ถึงพิสูจ์ของนายแอนด์มาแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยนะวาสนาครับนำพาให้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วแล้วมันดันมาเจอกันในช่วงที่สเปอร์มีปัญหาตัวเจ็บเยอะไงตัวเจ็บตัวแบน์ถ้าเกิดเต็มทีมนะน่าจะมันอ่ะขณะที่แมนซิตี้นะครับจริงๆก็เริ่มมีข่าวดีคือตัวตัวที่เจ็บอ่ะทยอยกลับมาแล้วตอนนี้เหลือที่ยังไม่พร้อมลงเล่นในเกมเนี้ยเคมินเดียร์อยกับมานูสเนสสองคนเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มาดู ความพร้อมล่าสุดนะครับแมนซิตี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไว้นะครับเควินเดอร์บอยยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตขั้นสุดท้ายแล้วล่ะอาจจะกลับมาในเร็วๆนี้ใกล้แล้วพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนแมนซิตี้เนี่ยเริ่มจะเริ่มจะยิ้มออกแล้วเพราะขาดตัวนี้ไปมันเหมือนขาดใจเหมือนกันนะใช่เดอร์บอยเนี่ยมันเหมือนขาดตัวพิเศษไปตัวนึงอ่ะไม่มีคนจ่ายแบบจังหวะคลิปพาร์ตจากครึ่งสนามเงี้ยมีเดอร์บอยทำได้คนเดียวใช่คือหายไปนานจากการเจ็บเอ็นหลังของเขาตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลเนี่ยนะที่เจอกับเบอร์ลี่อ่ะใช่ไหม แล้วก็มาดุสนูเนสที่เจ็บกล้ามเนื้ออยู่ในช่วงเรียกความฟิตทีนี้มีประเด็นของจอห์นสโตนนะครับที่ก็หายหน้าหายตาไปหลายเกมเหมือนกันเพราะเจ็บสะโพกแต่จริงจริเนะี่ย <c oughs> เขากลับมามีชื่อเป็นตัวสำรอง 2, 2> <c oughs> เกมแล้วการถแถลงข่าวของเป๊ปเนี่ยนะักข่าวก็ถามเป๊ปก็ตอบนะครับเราะบอกว่าสโตนใกล้แล้ว <c oughs> เขาจะทํำว่าใกล้ <c oughs> ใกล้ที่จะ,ะกลับมาอยู่ใน11คนแรกแล้ว <c oughs> แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเกมวันนี้ จะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นแต่เขาบอกเขาเขาจะอยู่กับเราก็คือถ้าไม่เป็นจริงก็เป็นตัวสำรองพอพูดแบบนี้มันมีการตีความว่าหรืออาจจะเป็นมาในวาคันจีที่ได้เล่นเล่นต่อเพราะว่ากำลังเล่นดีแล้วก็พออินเวิร์ตดันขึ้นไปเล่นตรงกลางคู่กับโลรลลี่ก็กําลังเข้าขาแต่ถ้าถามว่าระหว่างอาคารจีกับสโตนอใครเป็นครบเครื่องกว่ากันในตำแหน่งนี้สโตนสโตนนะดูครบเครื่องกว่าที่ตัวแปรมันอยู่ที่สภาพความฟิตเกมใช่ไหม ทีเนี้ยการจัดทีมนะครับเกมกับไลซิกเมื่อกลางสัปดาห์นะรูเบนดีอาร์ถูกเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งเลยฟอร์มมันดรอปลงไปทีเนี้ยเกมเนี้ยจะดรอปดีอาร์เหรอถ้าดรอปดีอาร์ไม่น่านะต้องใช้ยอสโกควาดิโอมาเล่นร่วมกับเนธานาเกะแล้วก็ขายวอล์กเกอร์ถ้าไปดูการจัดทีมของเป๊ปฤดูกาลเนี้ยเกมใหญ่นะเวลาเจอกับทีมในกลุ่มบนของตารางเนี้ยควาดิโอเนะี้ยจะหลุด เขาจะใช้ในทานาเก้เล่นเล่นทางด้านซ้ายแล้วก็ d ีอารแล้วก็ k คล์วอล์เกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีนวโนมสูงครับที่ที่จะใช้โครงสร้างก็คือ k คล์วอล์เกอร์ดีแล้วก็อาเก้แล้วก็มีอาคารจีขึ้นไปเล่นกลางรับคู่กับโรดี้หนึ่งตำแหน่งที่ถูกจับตามออเมอนกันก็คือตัวลูกด้านซ้ายระหว่างแจ็คกี้ลิดกับเชนิมี่โดกูนะคื บอลของของเป๊ปเนี่ยถ้าเอาความแน่นอนเน้นการครองบอลโพสเซชันเน่ยต้องแจ็คกริตต้องกริตแต่ถ้าเอาความมือหวาอินดิวเวอร์เนี่ยเป็นโซนน่ยก็ต้องโดกูใช่แล้วคนละแบบแล้วว่าแล้วแต่ว่าเอาแบบไหนแต่เกมแบบเนี้ยว่ากันว่ามันเหมาะสำหรับโดกูมากกว่าเพราะสเปอร์เนี่ยลุยแรงในเกมแล้วแบ็กสองฝั่งเขาชอบอินเวอร์ตเข้ามาข้างในด้วยที่เขาจะมีเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นโดกูอาจจะได้เล่นก่อนเจมส่วนฮาลันอาวาเลสโฟเดนแบร์โนซินวาเขาก็น่าจะลง ทีนี้มาทางฝั่งสเปอร์นะครับสเปอร์เกมนี้ก็ยังไม่มีคริเซียนโรเมโรที่ติดโทษแบนเป็นเกมสุดท้ายเอาฟี่ไวแมนประตูสำรองยังเจ็บข้อเท้าเมื่อกี้ฟันเดอร์เฟนเจ็บเอหลังหัวเข่าด้านซ้าสยงเจ็บเอหลังหัวเข่าโรดริโกเบนดันกูล่าสุดที่โดนแมตตีแคสสอยล่าสุดมีการยืนยันว่าพักประมาณ2เดือนนะเจ็บข้อเท้าเพิ่งกลับมาเล่นไม่กี่นาทีเองนะโดนถวดก็ไปพักอีก2เดือนนะครับเจมส์แมตตีสันยังเจ็บข้อเท้าอยู่ มานอโซโลมอนเจ็บเข่าอีวานเพลติตเจ็บเข่าแล้วก็ปั๊บมาราซานะครับที่มีการปาดเจ็บกล้ามเนื้อ,อขาบอกว่าเกมนี้ยังไม่พร้อมนะครับ,รบอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตรงที่ลิชาลีซอนซึ่งตัดสินใจไปผ่าตัดกระดูกหัวหนาวเนะี่ยเขาบอกเขาจะประเมินสภาพจากการซอมเมื่อวานเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ในระดับไหนถ้ากลับมาได้ก็อาจจะเป็นสำรองไปก่อนทีนี้ปัญหาก็คือว่า จะจัดทีมยังไงเพราะเกมที่แล้วจำได้ไหมที่เล่นกับวินล่าน้าแอนไดสร้างเซอร์ไพรส์เลยด้วยการใช้เอเมซอนยินเซนเแบ็กคู่กับเบนเดวิดแล้วเขาดอกเอริทไดเออร์เป็นตัวสำรอง่ล่าสุดนาแอนยืนยันนะผมก็จะใช้คู่นี้แหละเขาบอกไม่รู้ดิเกมที่แพ้เนี่ยสองคนนี้ก็เล่นได้ดีต้องให้เครดิตวินล่านุ่นเขาเป็นคนที่มองแบบแต่ทัศนคติเขาเขาดูแบบดูแบบกล้าหาญดีนะมันเหมือนดื้อรั้นใช่ไหมเจมส์ไม่ไม่ได้สนเสียงพีงพจารไง ก็แล้วแต่นะคือแต่ฟุตบอลทุกอย่างสุดท้ายบทสรุปมันอยู่ที่ผลนะถ้าผลมันดีอาคุณก็โอเคใช่แต่ว่าเขาเป็นคนตัดสินใจไงเขาก็เลือกแล้วก็ก็จะใช้ Amazon นโรยอร์ยืนเซ็นเตอร์กูกับเบนเดวิสทีนี้ขยับขึ้นมาตรงกลางนะครับก็คือนัดที่แล้วเบนดดนกูออกซ้ายเป็นตัวจริงใช่ไหมพอเกมนี้ไม่มีเนี่ยแต่มันข่าวดีก็คือได้อีบิสูมา คนโทษดันกลับมาก็อาจจะเอาบิซูมานะมาเสียบแทนเบนันกูนะครับแล้วก็ยืนเป็นกลางรับคู่กับโจนี่โลเซลโซแล้วก็ตัวรุกเนี่ยยังคงใช้ไปเล่นจอร์ซันคูดูเซฟสกี้บาร์นคิวเล่นเป็นสามภาษาแหน้าตาคือซอนเฮงบินที่สำคัญเขายืนยันนะแฟนสเปอร์ไม่ต้องกังวลเราเล่นเหมือนเดิมเจอกับใครเราเล่นเหมือนเดิมตอนแรกทุกคนคิดว่าอาจจะวางแท็ติกมาเล่นรับแล้วรอสวนไม่ มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนเจมสู้เขายินยันมาแบบนี้นะอว่าเล่นเหมือนเดิมเจมเล่นแบบหลังดันสูงไฮไลน์ซึ่งอาจจะทําให้แมนซิตี้เนี่ยเปลี่ยนแท็กติกไปเล่นรับแล้วรอสวนนะหรือแมนซิตี้โยนข้ามเลยครับไม่รู้เหมือนกันจะเล่นแบบไหนอ่ะเรามาดูสิบคนแรกตามค่าเจมครับซิตี้ของเป๊ปกัวเดีล่าครับ 3, 2, 2, 3นะครับเอเดซีนโมไรสเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ไคลวอเกอร์นะครับรูเบนเดียสแล้วก็เนธานอาเก้นะครับแล้วก็ตัวดับเบิลไพวอตนะครับปรเปนเลคันจีกับทางโรดรีตัวลุกนะครับแบนโดซินวากับบูเดนอัลวาเลสนะครับแล้วก็ตัวริมเส้นจนนิโดกูกับฟิลโฟเดนหน้าเป้าเออร์ลิงฮาลันนะครับ ส่วนทางด้านของเทนนัมฮอสเปอร์นะครับ4-2-3-1นะครับทางด้านของคิโมวิกาเดียวเป็นผู้สาประตูแบ็กขวาเปโดปอร์โรแบ็กซ้ายทางเดซิโนอูโดจีนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เอเมซอนโรยาวกับทางด้านของเบนเดวิสตรงกลางอีปิซูมาโจวินิโลเซลโซตัวรุกนะครับทางด้านของจอห์นสันคูรูเซสกี้แล้วก็แบรนจิวนะครับหน้าเป้าซอนเฮีงบินครับผู้ตัดสินในเกมนี้ได้แก่ไซมอนฮูเปอร์นะครับน่าคิดนะคือสเปอร์เนี่ย 3เกมที่พวกเขาแพ้นะเกมเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะเล่นดี มันมีอุบัติเหตุทางลูกหนังอย่างวันที่แพ้เชลซีเนี่ยไปเหลือ10คนวันที่เล่นกับวู๊เนี่ยไปแผ่วปลายนิดหนึ่งไปโดนตัวสำรองซาลาเบียน่ทั้งยิงทั้งจ่ายอ่ะลงมาเปลี่ยนเกมแล้วก็เกมล่าสุดเล่นกับวิลล่ามันก็ดูดีนะนำก่อนแล้วก็มาเจอเกมนี่ข่มตลอดเลยนะมันยิงลูกที่2ไม่ได้ไงเจนแล้วมาโดนโดนตีเสมอไงเออแล้วก็ไปโดนบัตกินนะยยิงสองหนึ่งอ่ะแล้วก็ยิงเข้า3ลูกมั้งไม่ได้เลยซอลิกินคนเดียวอ่ะไม่ได้เลยโดนจับล้ำหน้าโดย ทรงเกมอะสเปอร์ที่แพ้3นัดอะทรงเกมดูดีหมดเลยนะทั้งทั้งที่ตัวผู้เล่นหลักๆมันทยอยหายไปอะโรเมโร่ฟานเดอร์เฟนใช่แมตติสันบิซูมาเนี่ยมีสลับแปรนอย่างเงี้ยใช่แต่ทีเนี้ยเล่นเหมือนเดิมมันจะดูดีไหมมาเจอกับทีมที่โอ้โหมันครบเครื่องอย่างแานซิตี้เจมโอ้โหเอาจริงๆนะครับน้อยทีมนะที่เปิดเกมลุกใส่ซิตี้แล้วจะรอดกลับมาได้นะ แต่อันนี้พี่พี่เข้าใจนะเพราะว่าเขาทําทีมเตรียมทีมซ้อมมาแบบเนี้ยเข้าใจเจนจําวันที่เล่นกับเชลซีได้ไหมคตอนที่เหลือเก้าคนอ่ะถ้าเป็นเป็นเจนเป็นคนคุมเจนจะสั่งให้ดันหรือสั่งให้ถอยผมสั่งให้ถอยไม่ใช่ไม่ใช่นายแอนเนี่ยนายแอนสั่งให้ดันขึ้นันนมเช็คลายขึ้นสนามเลยนะครับวัดกันเหลือเก้าคนนะแต่มันก็มันดีนะมันมันสนุกดีนะครับอ่าแต่ว่า เกมมปันจ,จมันแบบนี้ทุกครั้งไม่ได้เหมือนกันอืในความรู้สึกผมหลายคนอาจจะมีมุมมองที่แตกตา่ตางไปกุญซอมันจะมีสองประเภทอค,อคือกุญซือที่จะยืนยันกับปัจยางเนจนวันตายกับกุญซือที่จะปรับพร้อมจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ flexible อ Flex <ible. S 1> ย่าง<ๆ>อันเช่คนที่ยืนครับ ยืนยืนหอ่ดครัเนี่ยนะครับตอนตอนที่มีปัญหาตอนนั้นใช่ไหมอ่าก็เล่นเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเหมือนที่คุณน้าแมวเขาบอกว่ายืนตายดีกว่าอยู่อย่างคุกเข่าอ่าสุภาษิตเกาหลีใช่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งทางด้านของแอนเนี่ยนายแอนเนี่ยเป็นเป็นกุลสือประเภทแรกอืก็คือไม่สนอะยังไงโวชนฟ้าแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ไม่แน่นะเจมเล่นแบบไม่อาจจะกดดันแล้วก็อาจจะอัดซซตี้ได้เหมือนกันนะใครจะรู้ครับบอลยังไม่เล่น ใช่ใครจะรู้แต่แต่เรามองก่อนเล่นอะมองไงมองว่าด้วยสภาพด้วยถ้าเป็นแบบนี้เราสภาพมันมันไม่ร้อยครับมันมา7-80%เอย่างเงี้ยมันรอดยากครับเพราะผู้เล่นที่มีคุณภาพจริงๆที่สเปอร์มีน่าจะสู้กับซิตี้ได้เนี่ยมันหายไปหมดเลยจริงๆถ้ามีโลเมโรมีฟานเนอร์เฟนครับใช่ไหมแล้วก็มีแมดดิสันแมดดิสันอีก3คนเนี่ยมันเลยครับได้วันเลยได้วันเลยเปิดเลยถ้าแบบเนี้ย ถ้าอยากมีแต้มอาจจะต้องเล่นโลบ็อกหน่อยโลบ็อกแต่มันเหมือนเหมือนไม่ได้อาจจะไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเลยจะเล่นแบบนี้ไม่ซ้อมก็มันแน่นอนนะเจมมันผมว่ามันคู่เนี้ยก็อยู่ที่ว่าจะเข้าทางใครแต่แต่เจมมองว่าอาจจะเข้าทางซิตี้ซิตี้พี่ก็มองว่ามันน่าจะเข้าทางซิตี้นะโดยเฉพาะถ้าเกิดลุยแหลกจริงๆตามที่แอนด์บอกมีการวิเคราะห์มาเนี่ยแล้วเป๊ปเนี่ยเขาก็หลากหลายนะเขาเล่น รับแล้วโตได้นะรับแล้วโตได้วางข้ามลายโยนบอลโยนเขาก็เล่นได้หมดใช่แล้วเขามีตัวริมเส้นที่มันพร้อมจะโจมตีเวลาคุณอินเวิร์ตแบทสองฝั่งเข้าไปอ่ะใช่คุณทิ้งโดกูกับโฟเดนแบบไม่มีคนคุมไม่ได้นะเจมใช่ครับใช่ไหมแล้วตรงฮาร์สเปซมันยังมีคุณเอร์าเลสมีแบรโรซินวาเยอะแยะไปหมดที่จะโจมตีคุณบางทีเขาเล่นคอมบิเนชันกับทางฝั่งของฟิลโฟเดนเพิ่ปุ๊บเขาข้ามไปโดกูไอโซเลตตัวเดียวครับโจมตีอินดิวิวเด้ลเข้ามาเลยแต่ในมุมนึง ถ้าเกิดว่าเป๊ปปิดการโจมตีจากฟูลแบ็กไม่ได้เพราะทีเด็ดของแอนก็คือปอโลกับอูโดจิอ่ะอูโดจิอ่ะเขาเขาอินเวดเข้ามาแล้วเขาไม่ได้อินเวดเข้ามาตรงกลางยนะเขาพุ่งขึ้นไปตรงพื้นที่ฮาซเปอรขึ้นไปเล่นเหมือนเป็นตัวลุกเลยนะใช่เออสนุกแน่นอนอ่ะวัดกันสุดท้ายอยู่ที่งานใครจะเนี้ยบกว่ากันซึ่งผมมองว่าซิตี้อ่ะมันมันเนี้ยบอยู่แล้วมันเกรดเออยู่แล้วแต่สเปอร์เนี่ย ยังไม่ถึงนะตอนนี้<ช>โดยเฉพาะด้วยสภาพทีมชุดเนี้ฉะนั้นโอกาสที่สเปอร์จะเพล่งทำมีสูงเกมไหมผมให้ที่โมเมนตัมทีมแล้วก็สภาพทีมที่สเปอร์นะอเป็นรองซิตี้ชัดเจนแล้วก็ไปเยือนด้วย3เหตุผลนี้พอครับที่ทำให้ซิตี้ชนะโอเคอามาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเทอรแนัมฮอสเปอร์สต่อ1ครับโอ้คนนี้ร้อจะบอกก็เหมือนกันนะ ผมก็ให้แมนเเชสตอร์ซิตี้ชนะสเปอร์สามหนึ่งเหมือนกันครับโอ้โหวันนี้เราให้เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้ไปต่อกันที่เกาโชเซเรียนะครับเซเดียซีซั่นนี้มันจริงนะครับเพราะว่ายูเวนตุสยังไม่ตกนะแรงไม่ตกเกมล่าสุดนี้ชนะมอนซ่าสองหนึ่งแบบแฟนมอนซ่าเซ็งนะคอนเลยแฟนอินเตอร์ก็เซ็งด้วยโอ้โหใช่ไหมครับมาได้ประตูแล้วมีหลายเกมนะที่ที่ยูเว่ไม่ได้ประตูช่วงท้ายยังเล่นกับเบโลนา ก็เดิแมตต์เม็ดหนึ่งประตูชัยใช่ป่ะยูเวนียังไงเนี่ยใช่ตอนนี้ยูเว่ขึ้นเป็นนุาสามสิบสองแต้มนะครับอินเตอร์อยู่ที่สองสามสิบอ่ะยูเวสามสิบสามอินเตอร์สาสิบสองและเอซิมิลานยี่สิบเก้าส่วนที่สี่คือแชมป์เก่านาโปลียี่สิบสี่คะแนนและบิ๊กแมตต์คืนนี้ก็คือเกมระหว่างนาโปลีเจอกับอินเตอร์เล่นที่ซาโดดีโกอาร์มันโดมาราโดน่านะครับมาดูผลงานและฟรอร์มหลังของทั้งสขของทีมกันก่อนนะครับในส่วนของนาโปลีนะครับ เกมล่าสุดบุกไปเยือนเบรเมดิตในยูซีแอลนะครับแพ้2ประตูต่อ4นะครับในกาโช่ซเรียนะครับบุกชนะอัตลาต้า2ประตูต่อ1แพ้เอมโปลีศูนย์ประตูต่อ1ในแชมเปี้นยนส์ลีกเสมอกับอูรุโอลเบอร์ลิน1ประตูต่อ1แล้วก็ในโซเรียบุกชนะสลนดิตาน้า2ประตูต่อ0ส่วนอินเตอร์มิลานในแชมเปี้ยนส์ลีกบุกเสมอเบนฟิก้า3ประตูต่อ3นะครับในโซเรียเสมอกับยูเวนตุส1ประตูต่อ1ชนะฟอร์ติโนเน่สประตูต่อ0 ในแชมเปี้ยนส์ลิกนะครับปลุกชนะเดปุซาบวกครับ1ประตูต่อ0แล้วก็ในเกาโชเรียปุกชนะอัตราครับ2ประตูต่อ1นึ่งก็มีเสมอใน2เกมหลังนะเสมอยูเว่เสมอเบนฟิก้าไอ้วันเสมอเบนฟิก้าเนเกือบแพ้นะใช่ครับโดนไป3าศูนย์นะครับมาดูเฮดทูเฮดหน่อยนะครับไปดูเฮดทูเฮดนะครับของคู่นี้กันนะครับเจอกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับ ที่เนเปิลนาบลีชนะ31นะครับที่มิลานอินเตอร์ชนะ1ประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็ฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ันบอะครับาทางด้านของนาบลีเสมอกับอินเตอร์มิลานที่บ้านตัวเองครับ1ประตูต่อ1นแล้วก็อินเตอร์มิลานชนะที่ซานซิโร3ประตูต่อ2นะครับฤดูกาล2020-2021นะครับ ที่เนเปิลส์โนปลีเสมอ1-1กับอินเตอร์แล้วก็อินเตอร์เฉือน1-0ที่ซานซิโร่สามครั้งหลังสดที่ Inter อินเตอร์ไปเยือนที่เนเปิลไม่ชนะกลับออกมานะครับผมเสมอ1-1สองครั้งแล้วก็แพ้1-3หนึ่งครั้งทีนี้ความพร้อมล่าสุดครับนาโปลี oli, นี่คือการคุมทีมนัดที่สามในรอบที่สองของวอเตอร์มาซาลีครับคือเกมแรกน่ะชนะตารันต้า2-1แล้วก็กางสดาห์ไปแพ้ครับเรือเมลิทสองประตูต่อสี่ข่าวบอกว่ามาซาลีเข้ามาแล้วทำให้บรรยากาศ โดยรวมของทีมดูดีขึ้นอืได้ใจนักเตะเป็นที่เรียบร้อยอข่าวบอกว่าเขาเข้ามาแล้วเหมือนจับจุดได้เร็วมากซื้อใจนักเตะได้ดีแม้ว่า2เกมแรกจะชนะหนึ่งแล้วแพ้หนึ่งะแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมดูดีนะครับในนัดนี้ปัญหาก็คือผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายยังเจ็บทั้งสองคนก็คือมาโดรุยที่เจ็บต้นขาแล้วก็มาทิยสโซลีเวล่าเจ็บเข่านะครับส่วนรายของเยสเวรินซอมที่เจ็บข้อเท้า ข่าวบอกว่ากลับมาซ้อมแล้วแต่สําหรับเกมนี้น่าจะยังไม่พร้อมมีปัญหานิดเดียวครับตรงที่เพีเตอร์ซีรินสกี้นะครับกองกลางทีมชาติโปแลนด์นะถูกเปลี่ยนออกในเกมกับเรอมตติโดนดูดีเกอร์ซัดเข้าไปที่ต้นขาบแต่เจ็บไม่หนักเจ็บไม่หนักครับมีโอกาสเล่นได้แต่ถ้าเล่นไม่ได้ว่ากันว่าเอเยฟเอลมาจะได้เล่นแต่นี้ประเด็นของซิสกี้ในช่วงสวันที่ผ่านมา สื่อไม่ได้โฟกัสที่สภาพความฟิตนะไปโฟกัสตรงไหนหรูป้ป่ะตรงที่สัญญากำลังจะหมดและมีข่าวว่าอินเตอร์นี่แหละจะเอาทรทีท่ตามจีบซีนสซกี้อยู่นะครับจริงๆคนเนี้ยถ้าถ้าใครเป็นแฟนลิเวอรูจะรู้นะว่าเป็นคนที่เยินขอบต่มาตามจีบมาตลอดอมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าย้ายเนี่ย จะไปไหนไปอินเตอร์หรือมาลิอุปหรือจะมาเล่นในอังกฤษนะครับซีดินสกี้ส่วนคนที่ถูกจับตามลายคนนก็คือวิกเตอร์โอซีเมนครับคือเกมกับมารินเนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวจริงลงมาสำรองสำรองแล้วดูวู่นว้าวใช้ได้ว่ากันว่าเกมนี้น่าจะพร้อมแล้วกับการเป็นตัวจริงเกมเกมกับมารินเนี่ยเขาใช้โจนี่ซิเมโอเน่ใช่ไหมใช่ครับเล่นเป็นหน้าเป้าก่อนเกมเนี้ยก็คงจะใช้มาร์ตอโปอดิตาโนโอซีเมนแล้วก็ควีชา ควาลาเซลียเล่นเป็น3ตัวรุกแล้วก็แบ็กซ้ายฮวนเชซุสก็ขยับไปเล่นเหมือนเดิม,มส่วนอินเตอร์นะครับเกมนี้เป็นแชมงปาวาที่เจ็บเข่ากับอาลิสันโดบาสตูนี่ที่เจ็บน่องเนะ่ยเป็น2คนที่ไม่พร้อมลงเล่นและแน่นอน หลังจากที่มีการโรเดชันไปแล้วในเกมกับเบนฟิก้าเกมนี้ต้องชุดใหญ่แลนะเกมกับเบนฟิก้าเห็นเลยอาร์นาโตวิชอเล็กซิสซานเชสมาหมดนี้วลาสอากุสโตลงหมดฟัตเตซี่เกมนี้จะกลับมาใช้ชุดใหญ่มีข้างหลังนี่แหละที่บาซอนี่ยังยังไม่ฟิตเนี่ยแล้วปาวายังเจ็บน่ะก็จะเป็นมาโดดาเมียนเซฟานเดอร์ฟรายแล้วก็ฟานชิโกอาชาบีคู่หน้าจะกลับมาเป็นมาคุสตูรานกับลาอุโรมาติเนสตรงกลางก็ชุดใหญ่ละเกมบาเลนล่า มาดูลูมาคิทายานอะไรพวกนี้แล้วก็วิงแบ็ตที่เจมชอบเลยเกินองฝั่งดิมาโกผมกับดุมฟริตอมาดู11บอ็ดคนแรกตามค่ากันนะครับไปดูทางฝั่งของนาโปลีก่อนครับ4 3 3นะครับอเล็กซ์เมเลสเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็กขวาโจวนี่ดิลลดิลลเรนโซนะครับแบ็กซ้ายควอนเชซัสนะครับคู่เซนเตอร์นาธานกับอันเดรัสมาร์ตนี่นะครับส่วนแดนกลางปีโตซินสกี้สตานิสลาบอตกาแล้วก็ฟรองซ์มโบอองกิซ่าัวรุก พิเตอร์โอ,อซูเมนมาแล้วนะครับอินนาเป้าขวาม,มาติโอปอริตาโนซ้ายครุชาควัชเคเลียครับ,รบส่วนอินเตอร์3 5 2หาสยานซอมเมอร์เป็นผู้รักษาประตู3เซนเตอร์แบ็กมาติโอดามิเอนนะครับเซฟานเดอร์ฟรายแล้วก็อาชาบ,บีตรงกลางมีฮาคันชาฮานุกรูนะครับเฮนริกมาคิตยานนะครับแล้วก็นิโคเลบาเลล่าวิงซ้ายดิมาโกครับวิงขวาดุมฟรีดคู่หน้าตูรามกับท่านั่นของลาอุโรตมาร์ติเนสครับก็ถือว่าชุดใหญ่สมบูรณ เกือบๆจะเต็มรอยทั้งคู่นะครับพูดได้สินได้แก่ดาวิด้ามาซาครับมองไงเจมนาโปลีเปลี่ยนโค้ดมาหมัดหมครับนี่เป็นการคุมทีมนะที่3รอบสองของมาซาลีส่วนอินเตอร์น่ะเขาเล่นสม่ำเสมอมาแบบนี้อินเตอร์โรเตชันมาผมว่าเอ๊ะมันน่าจะได้เปรียบนะเรื่องของความสดนะครับแล้วก็เกมใหญ่อินเตอร์ไม่ค่อยพลาดบอลาอาจจะเป็นบอลที่เล่นไม่สวยเท่าไหร่ไม่ได้แบบมีรูปการต่อบอลที่พิลวิไหวแต่บอล ป็นถ้าเปลี่ยนเป็นมัวคือหมัดหนักมัดหนักอแล้วโดยเฉพาะเราจะโลกับมาคุสลามใช่เวม,มีมันเข้ากันเร็วมากเนาะใช่ครับมีวกับ,ก,บก็มกักจะไม่มกักจะไม่พลาดอ,อ,อินเตอร์แข็งแกร่งมากมดาบอรีผมว่าเหนื่อยครับ แต่เล่นในบ้านไงนาโปรีใช่เราก็ไดโอซิเมนกลับมาปีนี้ปีนี้ดูเหมือนระดับของนาโปรีมันดรอปลงดรอปลงไปก็ว่ากันว่าการปล่อยคิมมินจาไปอ่ะทําให้เกมมันก็ลวนอยู่เหมือนกัน่ข้างหลังมันเหมือนไม่แน่นพอใช่ไหมไม่มีตัวที่ต้องบอกว่าคุมเกมในแดนหลังนะครับแล้วคิมมินจาเป็นตัวที่บิลอัพเกมได้ด้วยนะครับทำให้เพื่อนเล่นง่ายด้วยซึ่งตรงนี้พอมันเปลี่ยนมาเป็นนาธานเป็นลัตมานี่ก็นละแบิด ก็เห็นด้วยนะก็มองว่านาโปลีถ้าเทียบกับฤดูกาลที่ที่เป็นแชมป์กับฤดูกาลนี้มันยังมีหลายๆเกมที่เห็นได้ชัดเจนว่าเกมมันไม่ไม่นิ่งไม่เสถียรพราบางทีก็หลุดแพ้เอ็มบริคาบ้านซะอย่างนั้นเนี่ยศูนแล้วซีซั่นนี้นาโปลีแปลกมากชนะ100เวลาเล่นเป็นทีมเยือนแต่ในบ้านอ่ะแต้มมันได้น้อยมากอ่ะอาจจะมีชนะแต่ว่าหนักไปทางเสมอแล้วก็มีแพ้ด้วยใช่ส่วนอินเตอร์อย่างที่เจมบอกไปเลย เกมใหญ่พวกเขาพลาดยากคําว่าพลาดยากคือไปถึงแพ้ยากอจจะชนะหรือเปล่าไม่รู้แล้วเกมนี้ต้องมีแต้มนะเพื่อจะกลับขึ้นไปนัเป็นจ่าผมก็เลยมองว่าอินเตอร์ไม่น่าแพ้นะครับแล้วก็มีโอกาสชนะด้วยน่าชนะกว้างเหมือนกันนะครับอ่ะคู่นี้ผมคาดสกอร์ว่านาโปลีจะแพ้อินเตอร์นะครับหนึ่งประตูต่อสองครับครับโอ้โหคันนี้นะอย่าบอกว่าเหมือนกันนะเหมือนกันครับจริงเหรอให้นาโปลีแพ้อินเตอร์ครับหนึ่งประตูต่อสองครับโอ้โห เอาละทีนี้มาถึงอีกหนึ่งซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในสัปดาห์นี้ลาลีกาสเปนนะครับบาปราเซโลนาอันดับ4ของตารางจะเปิดสนามเอสโดเดมอนตูอีกรับการยืองของทีมอันดับ3นะครับอาเตเดโกมาติดและว่ากันว่าเป็นทีมที่ก็ต้องใช้คำว่ามาแรงเหมือนกันนะในช่วงนี้แล้วก็ปีนี้เกมรุกดีมาก ใช่ใช่คือบาร์เซโลนาตอนนี้เล่นไป14นัดในลีกนะครับชนะ9เสมอ4แพ้1มี31แต้มยิงได้27ับเสีย14ประตูขณะที่แอตเลติกโกมาดิดเล่นไป13นัดนะครับชนะ10เสมอ1แพ้ไป2แต่ยิงได้30เสีย12คือยิงได้มากกว่าบาซ่าเสียน้อยกว่าบาซ่าแล้วมี31แต้มเท่ากันเล่นน้อยกว่า1นัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทีมลุ้นแชมป์ครับแอตเลติกโอมาดิดนะครับมาดู5เกมหลังสุดครับ ของทั้งคู่ก่อนเริ่มต้นที่บาร์เซโลน่านะครับลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกชนะปอร์โต้2ประตูต่อ1นะครับในลาลีกาเสมอกับราโยบายเอแกโนที่บายเอแกส1-1ชนะอาราเบส2ประตูต่อ1ในแชมเปี้ยนส์ลีกครับไปแพ้ชักต้าตัวเน็ตที่เยอรมันนะครับ0-1แล้วก็บุกชนะเรอัลโซเวยดัตในลาลีกา1ประตูต่อ0นะครับครับ ส่วนแอตแลติกมาดริดนะครับในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดบุกชนะเฟนุดนบรัสต์ดัม3ประตูต่อ1นะครับในลาลิกาเฉือนเรอัลมาเยอร์กา1ประตูต่อ0ชนะบียาเรอัน3ประตูต่อ1ในแชมเปี้ยนส์ลีกถล่มกาสโกเซลติก6ประตูต่อ0แล้วก็แพ้ลาสปามาต1ประตูต่อ2ครับช่วงหลังก็มีหลุดแพ้ลาสปามาตแล้วก็ชนะมา4เกมติดใช่ไหมเจมใช่ครับฟอร์มแรงมากฟอร์มแรงมีนักเตะ <viendo> หลายคนที่กำลังทอาฟอร์มองตัวกิซาั์นี้ไม่ต้องพูดถึงกิสมันโมรต้าปีนี้ดีมากซามูรีโน่ก็ดีนะครับซาอุนยิเกสกลับมาเล่นอยู่ในฟอร์มที่ดีครั้งโรดิโกเดอปอก็ดีเรามาดูเฮดทูเฮดก่อนนะครับเฮดทูเฮดนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบาซ่าชนะไปกลับนะครับที่เมโตบริตาโน่บาซ่าบุกชนะ1-0ที่คัมนูบาซ่าชนะ1-0เหมือนกันนะครับฤดูกาล2021-2022นะครับ ที่เมโทรบริตานโน่แอตเลติกมาดิดชนะ2-0แล้วก็ที่คัมนูบาร์ซ่าชนะ4-2ส่วนฤดูกาล2020-2021เสมอ0-0ที่คัมนูและแอตเลติกมาดิดเฉือนบาร์ซ่า1-0ที่บ้านตัวเองครับครับผมทีนี้ความพร้อมล่าสุดนะครับ,รบเท่าที่พี่ตามข่าวมาได้เจมคมข่าวบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะเป็นครัง้งแรกที่ชาบีไม่เปลี่ยนทีมเขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะพอใจกับฟอร์มการเล่นในเกมล่าสุดที่ชนะปอโต้2-1 ใช่ไหมเหมือนกับที่เจมตามข่าวมามให้ว่า,<ช>าอาจจะไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่ามาร์คอเดชาเซเกนเหมือนจะยังกลับมาซองไม่ได้ คือเขาบอกรอจนวินาทีสุดท้ายแต่ผมเช็คเนี่ยวันศุกร์ยังอยู่ในยิมอยู่เลยฮะใช่ไหมยังออกมาซ้อมกับกลุ่มไม่ได้ไไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอินิกิเป็นย่ากัน้ังแน่ซ,ซึ่งชาบีบอกว่าโอเคฟอร์มก็ก็พอรับได้ใช่ไหมอ่าพอได้ก็โอกาสเป,เป็นเป็นย่าเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วผู้เล่นอัลฟิลด์เนี่ยเหมือนกับว่าติดใจชาวการเซลโลโยกจากขวาไปเล่นซ้ายเพราะมันคอมบิเนชันกับชาวเฟลิกได้ด้วยอ่ะมันเกื้อหนุนกันได้ด้วยใช่ใช่เพแล้วระยะหลังอารีคาร์โดบาร์ได้ฟอร์มตกจริงๆมมมัันนตตกกแบบบไไ่ด้วูครับมันตกแบบไม่ทันสังเกตแต่ถ้ก สังเกตดีๆเนี่ยเขาไม่ได้มาให้อะไรทีมมานานละออไม่มีแอซิดไม่มีคอมบิเนชันนช่วงช่วงที่พีคเนี่ยเขาจะเป็นตัวทีเด็ดนะเวลาเกมมันตตื้นเะนี่ยบอลเด้ขึ้นไปทางด้านซ้าย่ใชครับมีจังหวะแบบกระชากไปสุดเส้นหลังคัทแบ็กกลับมาหรือหรือลุยเข้าไปตัดในอะไรอย่างเงี้ยอิมแพคก,กับทีมมันลดลงเรื่อยๆช่วงหลังลงเรื่อยๆได้บอลปุ๊บเออร์เลอร์เสียแล้วจังหวะโดนโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเลยเปลี่ยนเป็นชาวกานซโร่แผงหลังก็เลยกลายเป็นแบ็กขวาเนี่ย ต้องลุ้นว่าจะใช้ใครก็คือกุงเดหรือว่าอาราโฮใครจะยืนแบ็กขวาซึ่งทั้งคู่บอกว่าไม่ชอบแบ็กขวาทั้งคู่อยากเล <g 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 ่นเซนเตอร์ทั <g 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 ้งคู่ใช่ครับแต่เกมกับปอตโตอาราโฮเล่นแบ็กขวาแล้วกุงเดเล่นเซนเตอร์คู่กับอินยิโก็มาดีเนาเพราะว่าอาราโฮต้องไม่จับเป็นโซนกาเลโน่ใช่ไหมครับอ่าอ่านัดเนี้ยเอายังไงเอากุงเดเล่นไหมแค่นั้นเองครับอแต่โอกาสที่จะไปอาราโฮเล่นที่เดิมก็ยังเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมตรงกลาง3คนไม่เปลี่ยนแหละเดย์ยองเบรดีกุนโดกัน นะครับตัวรุกก็ราฟินญาเลวันดอสกี้และเฟลิกทีนี้ปัญหาของบาซ่ามันอยู่ที่ว่า,เ,าเลวานได้บอลน,น้อยมากในช่วงหลังใช่เกมกับปอโตครับเ,เลวานได้บอลจากเดยองเปดี die, แล้วก็กุนโอกนรวมกันนะครับสีครั้งสครั้งเอง90นาทีอ่ะ <3 S 2> บากคนนี้จ่ายให้เลวานได้สี่แล้วบวกกับตัวข้างเป็นตัวที่เลี้ยงตัดแต่และยิงนะโดยเฉพาะนะราฟินญาเนี่ย เขาให้ตัดนายมาเข้าสายเถอะเขายิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเรวานเลยไม่ค่อยได้บอลเลยส่วนทางฝั่งตัวที่เจ็บของบาซ่ายืนยันว่านอกจากอันเดรแทเซเกนี่เราก็มีกาบีที่เจ็บเอ็นข่าวพักยาวแค่นั้นก็พร้อมลงเล่นส่วนอตตโกบาริตข่าวบอกว่าซิเมน่จะเปลี่ยน2ตำแหน่งใช่ไหมใช่ครับก็มีการปรับเพื่อความสดความเหมาะสมนะครับก็เอามาโกเซนเตพักไว้แล้วก็เอาซาอุญิกสลงมาเป็นตัวจริงนะครับ แล้วก็วิ่งซ้ายเอาซาเมลลีโน่แล้วก็ดรอปเจ้าหนูโรดิโก้ดเกเมจริงๆเขาได้แมนเอาเดอร์แมตเกมกับไฟหนูดนะแต่ข่าวบอกว่าโชโลต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์สูงที่ที่นิ่งกว่านี้เพราะนี่มันเป็นเกมเกมใหญ่เกมยากไงเอาลีโนมาเล่นใช่นอกนั้นเหมือนเดิมนะครับคู่หน้าคริสตมันโมลาต้าใช่มเจเจ็บอยู่ก็มีเลอมมาแล้วก็ปบบริออสที่ผ่าหมอองกระดูกเจอกันกุมผ่า อืมแล้วก็บิ๊กตอมาชินบีโตโรเจ็บอยู่3คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากโครงสร้างเนี่ยมันแน่นอนนะเจมส์เพราะแอดมาริตเขาเปลี่ยน2องตำแหน่งมาซาจะไม่เปลี่ยนเลยใช่มันก็พอจินตนาการได้ถ้าดูจากเกมการสตาร์ทที่เล่นในบอลทัวยุโรปเดี๋ยวน่าดูชมว่าแอดริตเขาเล่นยังไงเพราะหลังๆเนี่ยเขาจะเอาเอาบอลมาคลองนะครับอ่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนปล่อยให้คู่แข่งคลองบอลปีนี้เนี่ยเล่นเดินรูปแบบที่เน้นการครองบอลมากขึ้นมีการบิลลอัพเกมสร้างเกมในตารางมีตัวถอย ซอร์วิเซอร์เป็นตัวออกบอลจากแดนหลังใช่ครับก็ยาลูบักบอกว่าโอ้ผมสบายขึ้นเยอะเลยเหรอเตะบอลให้กองหลังก็เตะบอลข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะผมเจ็บขาน้อยลงเยอะเลยคือคือเวลาบิวอัพไปคือก็คือออกบอลให้กองหลังร้างขึ้นไปนะแต่เมื่อก่อนคือเตะไปนููนเลยข้ามไปเลยเออผมเจ็บขาน้อยลงเยอะเลยเอาไปดูสิบเอ็ดคนแรกตามคาของทั้งสองทีมันครับไปดูทางฝั่งบาเซลนา่งก่อนนะครับ4ี่อีกิเป็นย่าเป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาลอนอาราโฮนะครับแบ็คซ้ายชัวร์แกนเซโล เซนเตอร์อิินโก็มาติเนีสกับชูสกุงเดนะครับตรงกลางอินคารกุนดูการเฟรนกี้เดยองแล้วก็เปตรีตัวรุกโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้หน้าเป้าขวาราฟินยาซ้ายชอฟิลิกนะครับครับส่วนแอตเลติโก้ามาริดสามห้าสองยานโอบลักเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์3คนโฮเซ่ฮิมิเนสนะครับอักเซลวิเซอร์แล้วก็มาริโอเอโมโซตรงกลางมีโดดิโกเดปอโกเกซซาอูนวิงซ้ายซามูริโนขวานาวิโมริน่าแล้วก็คู่หน้าอองตวนกิสมันกับอัลบาโรโมราตาครับคู่นี้ ผู้ตัดสินได้แก่โคเซมารีซันเชสมาติเนสนะครับใช่ครับใช้คําว่าสูสีมากๆากเลยไหมเจมส,สนน์นาทีเนี้ยนาทีเนี้ยสูสีครับสูสีมากๆคือถ้าเล่นที่บ้านแอตเลติโกผมอาจจะเอียงไปทางแอตเลติโกเลยเพราะ<อ>บาซ่าฟอร์มไม่ดีมันแกว่งไปแกว่งมาบอลมันไม่ต่อเนื่องอะ่ะมามาหายหายแต่ทีเนี้ยคำพูดที่ชาบีบอกว่าอโอเคถ้าถ้าเขาเอาเอาตัดฉับมาเฉพาะเกมกับปอโต้เขาบอกเออเราเราเริ่มเริ่มจะกลับมาถูกทางแล้วมันเป็นสัญญาณที่ดีไหมเป็นสัญญาณในการเล่นเกมเนี้ยเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่า ทีมได้ผลการแข่งขันแล้วก็มีมีรูปเกมที่ดูดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีทั้งหมดนะ<อ>ผมขออนุญาตมองที่ภาพรวม <Okay. S 2> เคพราะเห็นเกมกับลาโย <c oughs> เห็นเกมแบบลาเบสอย่าว่าแต่ ผมเลยนะแฟนบาร์ซ่าเขาก็ยังบ่นในอโล่อะไรโอ้โหชาบีอะไรเนี่ยคือคือก่อนเกมกับปอร์โตเนี่ยเราคุยกันไว้ว่ามันมีความกดดันใส่ชาบีค่อนข,ข้างเยอะ<ๆ>เริ่มมีการพูดถึงว่าเอะถ้าเกิดไปไม่รอดเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเทรนเนอร์หรือเปล่าเนี่ย,ยซึ่งเขาก็เขาก็ยอมรับนะว่ามันเป็นช่วงที่สําคัญจริงๆแล้วก็3เกมสําคัญคือปอร์โตแอตเดติดและจีโนนาใช่ซึ่งมันผ่านไปแล้ว1่เกมนี่คือเกมที่2ใ่ ส่วนแอนบาลลดไม่ต้องพูดถึงนะครับปีนี้มาดีแบบผิดคาดในเจมผิดคาดมีลุ้นทั้ง2รายการใหญ่แฟนบอลเนี่ยตั้งความหวัง2รายการใหญ่เลยนะใช่แอนบรลลีกบ,บขอชิงอีกครั้งเหอะ เออแกตัวเองขั้นเองขอขอขอได้แชมป์บ้างเหรอรายการนี้แล้วก็ลาลีกาก็ลุ้นแชมป์ได้เต็มตัวใช่แต่เกมนี้มันเป็นเกมชีวะในเกมทีมที่ชนะมันได้ไปลุ้นต่อเต็มเต็มที่แต่ทีมที่แพ้โดยเฉพาะบาซ่าอาจจะหลุดเลยนะมันดูไม่ดีเลยเพราะว่า2ทีมนํำอัลฟริดกับจิวได้เขาไปแล้วนะเก็บ3คะแนนไปแล้วใช่ถ้าใครใครแพ้เกมนี้เหมือนมันถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วนะครับอืมันจะไล่ยากไม่ใช่ไล่ทีมเดียวมันไล่สามทีมนะใช่ถ้าแพ้นี่หลุดไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยมันยาก าครับพูดถึงการเป็น,ปนผู้ไล่นะโอ้โหเพราะฉะนั้นเกมนี้มีเท่าไหร่ก็ต้องใส่แบบไม่ยั้งอะเจมเดิมพันสูงมากครับน่าจะเป็นเกมที่ดูเดือดอีกคู่หนึ่งดูเดือดครับต้องถามเจมเลยมองว่ารูปเกมใครจะไปฝ่ายคลองบอลผมว่าบอลสนุกนะใครจะไปฝ่ายคลองบอลมากกว่าโหสูสีนะเพราะช่วงหลังแอตเริกเขาเขาก็คลองบอลเหมือนกันไม่แน่ครับผมว่าเปอร์เซนต์การคลองบอลอาจจะสูสีกันนะครับแล้วก็แอร์เรกก็ไม่รับเท่าไหร่อยู่ละมมองว่าเขาเขามั่นใจว่านาทีเนี้เขาน่าจะดีกว่าบาซ่า ในเรื่องของการโจมโจมตีเกมลุกเนี่ยนะครับผมว่าสู้ได้แต่บาซ่าก็ยังเป็นบาซ่าคือมันมีแบรนด์มีมาตรฐานของเขาอยู่อยู่จุดหนึ่งซึ่งผมมองว่าก็แพ้ยากเหมือนกันนะนะแล้วก็ถ้าถ้าจะไปต่อในการไปป้องกันแชมป์กรเกมนี้มันต้องชนะเท่านั้นนะผลการแข่งขันเป็นอื่นไม่ได้เลยใช่แต่ว่าแย่ที่สุดเวิร์สเกที่สุดต้องเสต้องไม่แพ้สรับบาซ่า พี่มองคล้ายๆเจมเลยว่าถ้าเอาฟอร์มตอนนี้นะแอตมาดิดดูดีกว่าแต่ด้วยความที่เป็นบาเซโลนาไงและเกมที่มันต้องต้องเล่นให้ดีต้องชนะเนี่ยดูออดดยแบบเนี้ยเออน่าจะกลับมาได้ให้น้ําหนักมาที่บาเซโลนามากกว่านิดนึงถ้าจะมีผู้ชนะนะส่วนตัวครับผมมองไปที่บาเซโลนาเจ้มาผมมองว่ามีโอกาสเสมอกันเสูงโอเคอ่ะมาดูสกอร์ที่คาดคู่เนี้ยไม่เหมือนกันแน่ผมคาดว่าบาเซโลนาจะเฉือนชนะแอตเลติกโกมาดิดสองหนึ่งครับอ่าเป็นไปได้นะครับส่วนผมมองว่า บาร์เซโลน้าจะเสมอกับแอตเลติโกมาดริด2ประตูต่อ2ครับเอาจริงๆนะคู่นี้เสมอเนี่ยเรามาดริดบอกขอบคุณครับเลยนะขอบคุณครับเลยเพราะเขาบอกระยะยาวอ่ะจีโรน่าลงลงแน่นอนเขาไม่เขาไม่กังวลจีโรน่าเขาไม่มองเขาไม่มองจีโรน่าเขามองไอ้สองทีมนี้แหละแล้วถ้าคุณเสมอกันฮะขอบคุณครับเลยนหวันเจี๊ยบอ้าวมาต่ออีกคู่หนึ่งที่เจมก็พูดมาตลอดสัปดาห์ว่าอยากดูมากคู่นี้อย่าเผลอหลับนะโอ้ไม่หลับไม่หลับครับห้าทุ่มครึ่งใช่ไหมไม่หลับแน่นอนเกมบูเดซีกาคู่ระหว่างเบลเลอร์บูคุเซ่นกับ โบรุตเซียดอทมุนนะครับเล่นที่ไบอารีนานะครับเกมคู่นี้นะครับเลเวอร์คูเซ่นได้รับอนิสง์จากเกมบาเยิมินิกที่เลื่อนไปนะครับกับอุนนเมรินเลื่อนทําให้พวกเขายังอยู่ในตาแหน่งจ่าฝูงยังไงก็อยู่แน่นอน12นัดชนะ11เสมอนัดเดียวนัดเดียวที่เสมอคือเสมอบาเยินนี่แหละสองสองสองนะครับที่อาริอันซ์ลีน่ายิงได้37เสีย10ประตูมี3 4คะแนนเชื่อไหมฟอร์มแบบเนี้ย สิบสองนัดชนะสิบเอ็ดเสมอหนึ่งแต่มันยังดูวิววิวเจมเพราะว่าทีมที่ตามมามันเป็นบาเยนไงใช่แล้วบาเยนเนี่ยเล่นสิบสองนัดชนะสิบเสมอสองตามอยู่ไม่ได้แพ้นะครับแล้วบาเยนยิงได้สี่สิบสามเสียเก้าอ่ะหลายท่นมองว่าถ้าคุณแผ่วนิดหนึ่งนะนิดเดียวอ่ะคุณโดนแซงทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนเลโวเซนเนี่ยก็ต้องรุนให้ชนะไปเรื่อยๆเจมถ้าถ้าคุณหลุดเสมอหรือแพ้นะมันมีโอกาสโดนบาเยน แซงทันทีใช่ส่วนคู่แข่งก็คือดอทมุลยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวแย่เจมก็ต้องบอกว่าแฟนดอทมุลก็ต้องบอกว่าตับอารมณ์ไม่ถูกเหมือนกันนะครับตอนนี้ลงมาอยู่ดับที่5นะครับ12นัดชนะ7เสมอ3แพ้2ในหลีกนะครับยิงได้2 5เสีย19ประตูแล้วมี24คะแนนคะแนนเนี่ยน้อยกว่าเลเวอร์กูเซนอยู่10ต้มแต่เชื่อไหม เอดดนแทสติตเทรนเนอร์ของดอทมุลมั่นใจมากออกตัวแรงมากมั่นใจว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีพอที่จะดับซากทีมห้างยาเลเอร์คูเซนก็สองเกมหลังชนะนะสวยเลยสองเกมมองได้เลยว่าโดยเฉพาะเกมกลางสัปดาห์ก็จะมองว่ามาแล้วกลับมาแล้วเหรอใช่ไหมแต่ลืมก็ืพอย้อนกลับไปก่อนทน้นั้นไหมมันมีแพ้แบบเลเทก็มีนี่มีแพ้ซุการก็มีแพ้บบเยนแพ้บบเยนเลเทกศูนย์สี่อะไรแบบนี้อ่าเรามาดูผลงารฟอร์มหลังกันก่อนนะครับ มาดูกันที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผ่านัดหลังสุดลงเล่นในยูโรปาลีกนะครับบุกชนะฮฮคเคนจาก Sweden สวีเดน2-0นะครับ <hierarchy. S 1> ในบุนเดสการ์์เยอรมันนะครับบุกชนะไวเดอร์เบรเมน3ประตูต่อ0ชนะอุดรเบอร์ลิน4ประตูต่อ0ในยูโรปาลีกบุกชนะการาบักครับ1ประตูต่อ0แล้วก็ใน liga, บุนเดสการ์์บุกชนะฮอฟเฟนไฮม์3 0. ประตูต่อ2นะครับ ส่วนบรุสเซียดอทมุนนะครับในแชมเปี้นยนส์ลีกกลางสัปดาห์บุกชนะเอซีมิลาน3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ในบูเดสสิก้าเยอรมันชนะบรุสเซียมืนเช่นกลับบาก4ประตูต่อ2แพ้สตุกาดหนึประตูต่อ2ชนะนิวคาสเซิลในแชมเปี้นยนส์ลีก2ประตูต่อ0แล้วก็แพ้ให้กับบยานิสส์ศูนย0ประตูต่อ4นะครับรบส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับเจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเลเวอร์คูเซ่นนะครับแพ้ดอทมุนไปกลับเลยนะครับที่ซิกเนลเอรูนาพาร์ก ด,ดัดบุญชนะ1 0นะครับที่บายอารีนาไบอารีเวอร์คูเซนแพ้0 2นย์สองดูกาล2021-2022นะครับที่ไบอารีนาเลเวอร์คูเซนแพ้3 4ที่ซิกนาเอเดนาพาร์คเลเวอร์คูเซนบุกชนะได้บ้าง5ประตูต่อ2นะครับส่วนฤดูดกา 2020, 2021, ดดล2020-2021่องพันดดุญชนะเลเวอร์คูเซนสานึ่ในบ้านตัวเองแล้วก็ที่ไบอารีนาเลเวอร์คูเซนชนะดัดบุญสองนึ่งเกมหลังสุดที่เจอกันไม่มีเสมอนะครับ,รบดัดมุญชนะ4เลเวอร์ชนะ2 เพราะใช่ตรงนี้แหละมันทําให้แทสซิตอาจจะมั่นใจด้วยแล้วก็ฟอร์มหลังของทีมดูดีแต่ว่าเลวพูดเส้นเป็นทีมที่เล่นได้สม่ําเสมอนะครับ13นัดที่เล่นในอ่าสินัดที่เล่นในลาลีกานะครับพวกเขายิงได้เกมละอย่างต่ำสองประตูทุกนัดนะไม่มีเกมไหนยิงได้อ่าใช่ใช่ต่ำกว่าสลูกการเฉลี่ยสูงมากครับใช่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเป็นทีมที่หลายหลายคนตามเชียร์ดูดูรัวสนุกดูนะครับทีเนี้ย ความพร้อมล่าสุดนะครับกลางสัปดาห์ที่บุกชนะฮัคเคน2-0เป็นเกมที่ชาบิลลอนโซก็มีการโรเตชันทีมค่อนข้างเยอะมีนักเตะตัวหลักบางคนไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยโดยเฉพาะฟัลินเวียตนะครับ,รบเกมนี้ตามข่าวนะครับบอกว่าจะขาดนักเตะตัวหลักแค่คนเดียวคืออาร์ตูอัลคูสโตที่เจ็บต้นขาซึ่งแทบไม่เคยเห็นลงเล่นฤดูกาลนี้มาก่อนนะครับพวกพลาติกชิกเนธานเทนล่าซึ่งได้โอกาสลงเล่นในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ก็คงจะหลุดไปเป็นตัวสำรองตามเดิมและข่าวดีก็คือเอดมงทับโซบา โจนาธานทาซึ่งได้พักในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าจะพร้อมกลับมาลงเล่นแล้วเพราะฉะนั้นแนวรับจะกลับมาเป็นโอเดนคอสซูนูโยนาธานทาและเอดมงทับโซบาหมายความว่าปนะีโรอินกาปีนะจจะดูดไปเป็นตัวสำรองแล้วก็ตัวลุกก็จะกลับมาเป็นเนี่ยวิกเตอร์ฟูรโบนิเฟสเล่นหน้าเป้านะครับแล้วก็มีมโยนาทโฮฟมันกับโฟรินเวียดเป็นตัวปั้นเกมข้างหลังและตัวทีเด็ดที่ขาดมไม่ได้คือวิงแบ็กสองฝั่งยิงถ้าทุกนัดเลยเชลลี่ฟิลปงกับ อเล็กซ์กรีมาโดกับเจมใช่นี่เป็นตัวทีเด็ดเลยครับมันทำให้นึกย้อนไปถึงเทรนด์กับทางด้านอนดี้โรเบอร์สันในยุคพริีกับปี2018-2019ใช่ดนสิบเใช่ใช่ไม่ยิงก็แอซิดอะไรเงี้ยเออพีิกมากแล้วทีเด็ดของเนลเซ่นนี่ยก็คือเนี่ยกรีมาโดนี่แหละใช่ครับแอบเข้ามายิงทุกนัดในช่วงหลังอ่ะแล้วบูนิเฟสก็ก็ต้องบอกว่ามีสกอร์เรื่อยๆใช่ใช่ส่วนเบอร์เซียดอรทมุนนะครับเอเดนแทสิตนะครับ นัดนี้นะครับปัญหาก็คือ1เนี่ยเฟดิกเมชายังเจ็บสะโพกยูเลนดูดานวิลเจ็บเอ็นหลังหัวเข่านิคาสซูเดที่ป่วยไม่มีชื่อตั้งแต่เกมสัปดาห์ที่แล้วนัดนี้และงายข่าวล่าสุดก็บอกว่ายังกลับมาซ้อมไม่ได้และอาจจะไม่มีซาลีอ,อิร์ชานที่ป่วยและลามีเบนเซอร์มานี่มีข่าวนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ซ้อมซ้อมไม่ได้และมีนานมว่าอาจจะไม่พร้อมสําหรับเกมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเบนสไบนี่ไม่พร้อมต้องโยกเอาอยูเนรนลีเอซ่นจากแบ็กขวาไปยืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับ,รบล้วก็ส่งมารูธเวิ์ฟลงมาเล่นเป็นแบ็กขวาส่วนคนที่มีลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงคือ,อยูเรนบลันบรันเนี่ยไม่ได้เล่นในเกมกลางสัปดาห์เพราะมีอาการป่วยคือไม่ได้เป็นตัวจริงอะ่ะแต่ก็กลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบรันกลับมาก็อาจจะโยกเอามมโคโร้อยกลับไปเล่นทางด้านขวาหรือไม่ก็สลับมาใช้ดอนเยลมาเล่นเล่นเหมือนเกมกับ เอซิมิลานส่วนเจ้าหนูเจมี่ไบรโนกิเทนช่วงนี้ดรอปไม่ได้ครับกําลังเล่นดีนิคัสฟูคุกจะเล่นเป็นหน้าเป้าและคาริมอเดเยมี่เซเวนชานแนแลก็น่าจะเป็นสำรองไปก่อน,นะครับ,รบตรงกลางเอเมเนชานจะคุมเกมคู่กับมาเซลซาบิเซอร์เหมือนเดิมถามว่าดอตมุลพร้อมไหมพวกเขาก็บอกว่าพร้อมะถึงแม้จะมีปัญหาในบางจุดนะครับเรามาดู11 <c oughs> คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งไปเรเอรคูเซนนะครับ เล่นในระบบ3-4-2-1ประตูเป็น Lucas, ci, ลูคัสราเดกี้กองหลังก็โอดอนคอสซูนูยูรัทันทาเอ็ดมงทับโซบากลางก็มีเชเดมี่ฟริมปงนะครับเอเซเกลปาลาซิออสการิชาคาและอเล็กกรีเมาโล่ตัวรุกยูนาทโฮฟมันกับฟลอรินเวียส์ด้านหน้าเป้าคือวิกเตอร์โบนิเฟสส่วนโรเซ่ดอทมุล4-2-3-1ประตูเป็นเกรกอโคเบลนะครับกองหลังมาลุตวูฟมัดฮูมเมลนิโคลัชรอตเตอร์เบกแล้วก็ยูเรนดีเอซซซซัััันนนกกกลลาาาาางรรรรบบบเเเเเป็อออมมมชิ ic, ต์ตวุโคย หรืออาจจะเป็นโรเยอมาเลนนะครับยูเดนบันและเจมี่ไบโนกิเทนส์น้าเปาก็คือนิครับสูุกมองไงเจมมันดูสูสีแล้วแต่ชอบเลยคู่นี้ชอบแบบไหนใช่ครับก็แต่ผมมองว่าเกมนี้น่าจะสนุกอันดับแรกเลยแล้วประตูน่าจะเกิดขึ้นเยอะอเพราะว่าเกมรุกก็จัดจ้านแล้วก็แนวรับของดอบ,บุูนเองก็ไม่ได้ว่าเหนียวแน่นถูกมีการวิเคราะห์มานะวันที่ไปชนะมิลานสามหนึ่งหรือวันที่ชนะกัดบักสี่สองเนะี่ยที่มันตอบโจทย์คือเกมลุก แต่ที่ยังเป็นปัญหายังดูสับสรนระบาดดูเกมรับเวลาเสียน้ำเสียประตูง่ายๆ<ช>เลยแล้วลูกซ่เนี่ยจัดจา้านหมดอย่างที่บอกครับวิงซ้ายเนี่ยนะครับกร <c oughs> ิมารโดไมประตูเสียสิดใช์วิงขวา,าฟิมปง4ประตูเสียสิซิ์เนี้ยโอ <c oughs> <ช>้โหทั้งยิงทั้งใจแล้วถ้าเกิดจะมาจับตัวข้างข้างในใครจะคุมมะโบนิเฟสเก็บบอลได้โบนิเฟสนี่7ประตู ห้แอนซิตนะครับเหตุงี้ก็ให้บอลได้นะครับแล้วก็โฮฟมันกับเวียดะพร้อมจะสอดเข้าไปยิงประตูได้ตลอดดีหมดนะครับแล้วก็มิติเกมลุกเนี่ยครบถ้วนเลยเพียงแต่ว่าดอกมุลมาถ้าดอกมุลมาดีอะก็อาจจะเกร็งหน่อยนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วผมมองว่าเลยเวอร์กเซนก็ยังคมกว่าน่าจะผัดกันยิงอะคือทั้งสองทีมเนี่ยเล่นบอลทั่วยุโรปมาเหมือนกันใช่ ดอทมูลเล่นก่อนได้พักมากกว่าแต่เลเวอร์คูเซ่นอ่ะเกมว่าฮักเคนอ่ะเขาเขาพักโตจริงไว้เยอะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็อาจจะต้องเทมาที่เลเวอร์ูเซ่นไว้ก่อนแต่เรื่องของแทิติกก็สําคัญนะถ้าดอทมูลไปเล่นแบบเคี่ยวอ่ะรับโลบล็อกแล้วรอสวนเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะเจมก็มีโอกาสมีโอกาสแต่ถ้าเกิด มามาแรกเลยใส่ชั่วโมงนี้มันเอาแบ็คลอยขึ้นมาไงท้องนะครับจะไงท้องได้ใช่ไหมราะว่าพื้นที่ข้างหลังลายเนี่ยเรเบกุสเซนฉกชวยผลประโยชน์จากแถวเนี้ยได้เยอะมากเราที่ผ่านมาเนี่ยเกมลุกชวงจริงอ่ะนัดหนึ่งต้องมีสองลูกอย่างน้อยใช่ไหมริงโหดมากสามสิบเจ็ดประตูนะโหดมากเพราะฉะนั้นให้น้ําหนักไปที่เรเบกุสเซนครับแล้วก็น่าจะมีประตู พอสมควรแหละใช่ไหมโอเคอ่ะผมก็มองคล้ายๆเจมว่าเรเร์ลุกเซ่นมีโอกาสเป็นผู้ชนะมากกว่านะครับมาดูสกอร์ที่ที่ผมคาดนะครับผมคาดว่าเบอร์ลุเซ่นน่าจะชนะบรสเซียดัดมุลสองหนึ่งครับส่วนผมให้เบอร์ลุเซ่นชนะนะครับบรสเซียดัดมุลสี่ประตูต่อสาม มันต้องมันเนี่ยเกมเนี้ยใช้คำนี้ได้ไหมเจ็ดโอเวอร์เจ็ดโอเวอร์เลยใช่มอมาถึงคู่สุดท้ายนะครับเป็นลีกสุดท้ายลีกกล่งฝรั่งเศสนะครับสถานการณ์ก็เข้าทางเปชเชเลยเพราะว่านีสแพ้โอ้โหแพ้ซะแล้วหลังจากที่ไม่แพ้มา13เกมติดอุกสนิีลเน้นหึบมานานไปแพ้นองทําให้ตอนนี้นีสยังอยู่ที่2มีส29อ่ะคะแนนและเปเชเป็นที่หนึ่งแต้มแล้วก็มีเกมวันนี้ด้วยชนะจะ ฉีกหนีห่างเป็น4ี้ต้มเลยนะครับแล้วเ,เลือกคู่นี้ไปเลยครับ,รบ uh, เลออาฟนะครับจะเปิดสนามซาร์โอเซียนรับการเยีอนของปารีแสแซงแชกแมงนะครับ mm hmm. เล่นเร็วนะคู่นี้ mm hmm. ทุ่มทุ่มตรงมั้งตามเวลาบ้านเราเปิดหัวเลยดีกว่านี้ใช่ครับท,ทุ่มตรงเลยมาเร็วเลย mm hmm. มาเร็วเลย mm hmm. นะครับ mm hmm. มาดูผลงานาฟอร์มหลังของทั้งสทีมกันก่อนนะครับ 5นัดหลังสุดของเลอร์อัฟนะครับในหลีกเอิงเสมอกับนอง0-0นะครับเสมอกับโมนาโก0-0บุกชนะตูลูส2-1เสมอกับเมส0-0แล้วก็เสมอกับลอง0-0นย์ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่มันอะไรผลผลการแข่งขันจริงๆริงเนีนไม่แพ้เลย5นัดนั้น,นเนี่ยนี่มันน้องชายนีดหรือเปล่าชนะดหนึ่งเสมอสี่เนี่ยอ้าวไปเรื่องตางจังหัดนะครับในแชมเปี้ยนส์สี่เสมอกับนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับในหลีกเอิงชนะโมนาโก5-2 บุชนะแรง3ประตูต่อ0ูนย์แพ้เอซิมิลานในแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งสองแล้วก็ชนะมงปริเย่สามประตูต่อศูนย์นะครับครับคู่นี้เจอกันนะครับปี2023นะครับในปีนี้นี่เองอ่าในเกมกระชับมิดเปเชชนะเลออาร์ฟสองศูนย์นะครับแล้วก็กระชับมิดในปี2020เปเชชนะเลออาร์ฟเก้าศูนย์นะครับ <c oughs> แล้วก็ลีกเอิงฤดูกาล2 0 0 8ันแปดเปเชชนะเลออาร์ฟสาูนย์ที่บ้านตัวเองแล้วก็บุกไปชนะเลออาร์ฟถึงถิ่นสามหนึ่งครับก็เลออาร์ฟเพิ่งจะเลื่อนชั้นกลัับบขึ้นนมาเล่คร ในรดับสูงสุดฤด,ดูการนี้นะครับมีลู้กเอลสเนอร์นะครับเป็นเทรนเนอร์ทัคติกการเล่นนะครับเขาจะมีแทัคติกการเล่นถ้าเจอกับทีมในระดับเดียวกันหรือเหนือกว่านิดนิดก็จะเล่น3-4-3ถ้าเจอกับทีมที่แข็งกว่านหน่อยหนึงอ,อาจจะปรับไปเล่น4-4-1-1หรือถ้าเจอแบบแข็งมากๆก็อาจจะปรับจาก4-3-3เวลายืนรับเต็มเต็มพื้นที่ก็541อนะไรประมาณนี้ใก็จะเล่น3 43 5 41 เป็นหลักนะครับนัดนี้ข่าวดีก็มีตรงที่จะได้โชซิโอกาซีมีนะครับวิงแบกด้านซ้ายพ้นโทษแบนกลับมาเพราะฉะนั้น <c oughs> คิสูเฟโอเปรี่ที่เล่นแทนในเกมที่แล้วก็คงจะหลุดเป็นสำรองเ <c oughs> ช่นเดียวกันกับโมอามดบายโยกองหน้าถัวเป้าก็พ้นโทษแบนกลับมาเพราะฉะนั้นสภาพทีมโดยรวมถือว่าสมบูรณ์นะครับแม้จะขาดอังเดายูนักเตะชอมพนเนจอนนะครับติดโทษแบนนะครับอุสซาม่าตาการินเจ็บเอ็นร้อยหวมาทิเยร์ชอเชลังนะครับเจ็บข้อเท้าแต่ โครงสร้างหลักๆอ,อยู่ครบนะครับส่วนปาีสแซนแฉกแมนนะครับหลังจากที่โกงความตายเนี่ยไหมเกมกับเซนได้เมื่อกลางสัปดาห์ไม่รูใครโกงให้ก็ทําให้สถานการณ์โดยวรวมมันก็ยังดูดียังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ของแชมเปี้ยนส์ียยังยังนำเป็นจ่าฝูงอของดีกังเกมนี้หรือเซนดีเก้นะครับยังหมดสิทธิ์ใช้งานเกรอรนาวาสที่เจ็บหลังเซโคลีโกที่เจ็บศีรษะแต่ก็กลับมาฟอบไดบ้ทั้งคู่นะครับ เปชาคิมเพมเบ้ยังเจ็บเอ็นร้อยหวายมากินโยสเจ็บเอ็นหลังหัวเข่านูโนเมนเดสเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าและวาเลนซาอีเอมิรีเจ็บข้อเท้านะครับตอ,องนั้นก็พร้อมลงเล่นนะครับก็คาดว่ากอนซาโลรามอสมีลุ้นเบียดลองดานโคลุมบอนีลงมาเล่นเป็นตัวรุกร่วมกับอ e ุสมานเดมเบเล่แล้วก็เพียร์นบาเป้วีตินยาอ่ามีลุ้นเบียดคนนี้ครับ e in, อีกังอินมาเล่นเป็นกองกลางตัวซ้ายทางขวาย,ยังเป็นฟาเบลูอิสและตรงกลางเป็นมาเนลอูกาเต้ ส่วนแผงหลังอาจจะหุบเอาดูการ์สแอคนองเดสมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับมิลานสกินเนียแล้วก็ส่งนอกดีมูคิเร่มาเล่นเป็นแบ็คซ้ายขวายังเป็นอาซับฮาคีมีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของทั้งสองทีมน่าจะเป็นแบบนี้ครับเลอร์ฟนะครับสามสี่สามหรือจะปรับมายนืนเป็นห้าสี่หนึ่งก็ได้นะครับประตูก็เป็นอากตูเดสมานะครับสามเซนเตอร์ center, นะครับอารูนาซองกองเต้เอเตียนยูเต้แกงกูเอแล้วก็โกดิเยโรยอริส Back วิ ego, แวง Dollar, ef, บ back imi, แบ็กด้านขวาเป็นโลอิกเนโกแล้วก็มีฟิลคู่กลางเป็นดาร์เลอร์คูซาเยฟกับอับดุลไลตูเร่วิงแบ็กด้านซ้ายเป็นโชซ e กาซีมีแล้วก็ตัวลุกด้านขวาเป็นนาบิลอาลีอุยตรงกลางเป็นโมเมตดบาโยแล้วก็ทางฝั่งซ้ายเป็นอองตวนชูชูคือถ้าจะรับเนี่ยเขาก็ถอยเนโกไปยืนเป็นวิงขวาเลี้ยงต่ำหน่อยกับกาซีมีถอยอาลีอุยกับชูชูม,มาเล่นต่ำนะครับก็อาจจะเล่น 5-4-1ก็ได้นะครับขณะที่ปาริแสแซงแฉกมาสี่สามสประตูก็จะเป็นจาริจิดอนนาลุมมาหลังก็เป็นอาซับคาคิมีมิลานสกินเนียดูการแสงนองเดสแล้วก็นองดีมูคีเล่กลางมีฟาเบียนลูอิสมาเนียอูกาเต้แล้วก็วีตินยาสามตัวลุกอุสมานเดมเบเล่กอนซาโลรามอสแล้วก็คียันเอมบาเป้บิดูเซนดิเก้เป็นเทรนเนอร์ผู้ตัดสินได้แก่บาสเตียงเดอเชป,ปีนะครับคู่นี้เลออาฟจริงๆก็ จะบอกว่าเป็นน้องชายนีสก็พอได้นะในระดับหนึ่งเพราะทีมทีมเกรดเนี้ยเจมเขาเล่นมา13นัดเสียไป13ประตูฉะเฉลี่ยนหนึ่งลูกเท่านั้นเองค,คือเข้าใจว่าทำไมเรอัต้องเล่นแบบนี้ด้วยด้วยความเป็นทีมเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพผู้เล่นในในโดยโดยรวมมันไม่ดี ถ้าจะมีแต้มอยู่รอดให้ได้เกมรับมันต้องมาก่อนใช่ต้องมาก่อนทีนี้เจอกับทีมที่เล่นเกมลุกจัดไงเป๊เชนเขาเล่นในลีกมา13นัดเขายิงไป3 4ประตูใช่ครับเฉลี่ยแล้วเกือบจะ3ประตูต่อหนึ่งนัดก็เกมนี้จินตนาการได้เลยครับเลือพรับแบบ9ตัวครับอาจจะทิ้งบายโยไปข้างหน้านเดยวแน่นแน่นอนหลังจากนั้นคือจังหวะทางทันก็วิ่งขึ้นไปพยายาม ใช้ความเร็วโจมตีอะไรอย่างเงี้ยความผิดพลาดของเปเช่จะเป็นจุดที่ทําให้เรืออาพพอจะได้ลุ้นแต้มแต่คุณภาพสู้เปเช่ไม่ได้ครับทีต่อทีเนี่ยท่านประธานเอ็มก็ทาได้ท่าประธานเอ็มใช่ครับน่าจะยิงเรืออาพได้เห็นด้วยนะจริงๆเกมเปเช่ช่วงหลังเนี่ยเขาสร้างโอกาสได้ค่อนข้างเยอะอย่างวันที่เล่นกับนิวาสเซินยิงไปยิงเยอะครับสามสิบกว่าครั้งก็เยไม่ได้ประตูซึ่งเอริกเก้ก็บอกว่าไอ้ตรงนี้แหละคือเขาไม่ได้ห่วงเรื่องเรื่องของ ของการวิวอาบวิวเกมไม่ได้เป็นห่วงแต่ก็กังวลนิดหนึ่งกับความคมของทีมเนี่ยใช่ใช้อกาสเปืองไปหน่อยใช่แต่มันก็มองได้2แบบมันอาจจะไม่ใช่วันอเป็นไม่ได้ครับเพราะนักเตะแบบเนี้ยอย่างท่านประธานเอ็มอย่างอย่างเดนเบลเล่รามอสพวกนี้เออถ้ามันมาอยู่ในวันที่เขาเขาเล่นออนฟอร์มเมื่อไหร่น่ะมันก็โป้งเดียวก็ะตุกป็นชีได้เออตรงเป็นตรงเหมือนกันเพราะฉันดูแล้วเนี่ยจัไม่น่ารอดนะยิ่งยิ่งหนีสะดุดแล้วด้วยใช่ครับใช่ความกดดันก็ไม่ค่อยมี น่า <N h à à> จะเสร็จปารีแสแซงแฉกแมงเจมาผมก็มองว่าเปเชชนะครับโอเคอ่ะมาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าเลยอ,อาฟจะแพ้ปารีสแซงแฉกแ,แมน0-2ครับอา่าส่วนผมมองว่าเลยอ,อาฟจะแพ้ปารีสแซงแฉกแมงครับหนึ่งประตูต,ต่อสามโอเคว้วันนี้มองคล้ายๆกันนะมีต่างกันคู่เดียวอย่างเงี้ยใช่เลเวอร์ไม่ใช่คู่บาร์ซ่าทา่์ี่ชนะเจไม่เสมออ๋อใช่ดังนั้นได้ออกผลนะออกแนวเดียวกันหมดเลยนะวันนี้วันนี้เหมือนกันเยอะนะครับอ่าก็นี่คือทั้งเจดคู่นะครับและ ย้ำกับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นคอบอลใครที่เป็นคอบอลผิดเนี่ยต้องดูยาวๆนะใช่มันมีคู่เนี่ยอย่างที่เราพรีวิวเป็นคู่ทุ่มทุ่มตรงเนี่ยเลยอาร์เปเช่ฮะใช่ครับแล้วก็สามทุ่มเนี่ยพรีเมียร์ลีกเชลซีไบรทันอ่าอ่าลิเวอร์พูลฟูลแลนดครับใช่ไหมดูได้หมดเลยตอนห้าทุ่มครึ่งเนี่ยมีทั้งแมนซิตี้สเปอร์ใช่มีดอทมุนใช่ดอทมุนอ่าเลเวอร์กับดอทมุนใช่ไหมใช่เลเวอร์ดอทมุนครับแล้วก็ตอนดึกตอนดึกก็นี่ครับ บาซ่าแอตมาติดนาโปลีอินเตอร์นะครับสนุกแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบอลยางเช่นเอ็กซ์พอร์ตผูกนะครับอ่ะก่อนจากกันไปนะครับมีข่าวว่าเฉสัมพันธ์นะครับสำหรับคอบอลชาวไทยนะครับเตรียมรับความมันกันได้เลยครับเจลีกดีฟตบลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศแมตช์การแข่งขันไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์2023ถึง2024พาวเวอร์บายเมจิยานซดักนะครับ เตรียมนำสอยอดทีมดังนะครับจากลีกอันดับหนึ่งของเอเชียบุกเยือนไทยนะครับแมตช์แรกนะครับเมืองทองยูเนเต็ดจะพบกับฮอกไกโดคอนเสิร์เดซัปโปโรนะครับวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้ครับเวลา18นา5นาทีที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเตรียมเปิดจำหน่ายบัตรเร็วๆนี้ครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ส่วนแมตช์ที่2นะครับ PG, ปีจีปทุมยูเนเต็ดจะพบกับเซเดโซโอซาก้าวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ2567 เวลาแข่งขันจะมีการประกาศให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w j ์ไวด์เว็บจอดเจลเอียชานะครับครับหมายถึงบอลคุณภาพาะระดับเอเชียแบบนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราเหมือนเช่นเคยนะครับซูซูกิช่วงนี้จัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ถึง3ต่อนะครับกับแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดินะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สสงงุดถึ3ต่อครับ ต่อที่1ผ่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุด2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่มอีก15,000บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และ,กะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ต่อที่3ม,มอบดอกเบีย้ยสุดพิเศษนะครับสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับ เดียวจะเต็มแบบนี้เฉพาะวันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือไปได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับครับเอาและครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของมองอย่างรนด์เซทเอ็กซ์พอร์ตพูเราจะพักกันหลายวันหน่อยครับอาจจะเจอกันในสุดสัปดาห์หน้าวันนี้เราขอทีมงานนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยซูซูกิ Siapkan bonus Dio